بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله พี่น้องครับคืนนี้พบกับผมอีกนะครับในเพจบับเลียบดุรมานนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวบทเรียนจากคนเลววันนี้พี่น้องที่รักครับเราดูในอัลกุรอานหลักการของอิสลามเราพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเรื่องราวหรือบุคคลในอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องบุคคลที่อัลลอฮ์เอ่ยถึงในคุรานนะฮะมี2ประเภทใหญ่ๆ1ดีสุดๆกับ2เลวสุดๆนะดีสุดๆนะครับอย่างเช่นบรรดาอัมบิยะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ่ยถึงไม่ว่าจะเป็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอีซานบีมูซาตลอดจนบรรดาอัมบิยะทั้ง25ท่านอัลลอฮ์เอ่ยถึงในอัลกุรอานและในขณะเดียวกันนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอ่ยถึงบุคคลที่เลวสุดๆเหมือนกันในอัลกุรอานอัลลอฮ์เอ่ยถึงใครอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์เอ่ยถึงฟิรอูนอัลลอฮ์เอ่ยถึงอบูละฮับนะพี่น้องอัลลอฮ์เอ่ยถึงฮามานคนต่างๆเหล่านี้นะครับนัมรูดกอรูนคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นระดับเลวระดับหัวกะทินะครับพี่น้องแต่ทำไมอัลลอฮ์เอาเรื่องของคนเลวๆมาเล่าให้เราฟังในอัลกุรอานนะผมอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นพี่น้องเวลาเราคุยเรื่องคนเลวที่เตาบัตตัวคนเลวที่กลับใจเราจะได้บทเรียนในอีกรูปแบบหนึ่งนะกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่วันนี้คนเลวที่ผมจะเล่ามันไม่ใช่คนเลวที่กลับใจแต่มันเป็นคนเลวถาวรเลวและเลวไม่มีดีเลยในชีวิตที่จะกลับตัวพี่น้องนะสิ่งที่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังในกุรอานเรื่องของคนเลวหนึ่งในนั้นที่เราได้ประโยชน์จากตรงนี้พี่น้องอัลลอฮ์กล่าวให้เราคิดว่าอินนาฟีซาลิกะลอิบราตันลิมัยยัคชาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยละอิบราตันมันเป็นบทเรียนนะให้เราได้คิดพี่น้องสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงผู้ที่เกรงกลัว ฉะนั้นเรื่องราวในอัลกุรอานพี่น้องครับที่อัลลอฮ์บอกกับเราเรื่องราวต่างๆเนี่ยในเรื่องของคนเลวและคนดีวันนี้เราสิ่งที่อัลลอฮ์เล่าให้คนเลวนั่นคือเพื่อคนยุคนี้เนี่ย เวลาอ่านอัลกุรอานเนี่ยและเราไปเจอเรื่องราวของคนเลวๆที่อัลลอฮ์เอ่ยในกุรอานนั่นก็เพื่อที่จะเราจะได้และอิบรอตันเป็นบทเรียนในชีวิตเราพี่น้องที่รักบทเรียนที่จะได้คิดที่จะได้เปลี่ยนแปลงนะครับอิสลามจึงไม่ส่งเสริมให้เราเป็นคนโง่อิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้เราเป็นคนโง่พี่น้องดูในอัลกุรอานหลายๆองค์การที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราใช้สติปัญญาฟะตะบิรูนะจงพิจารณาจงใคร่ครวญนะอัลลอฮ์เรียกยาอุลิลอัลบาบโอบรรดาผู้ที่มีปัญญาแล้วทั้งหลายอัลลอฮ์ใช้ให้เราใคร่ครวญพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ให้เราคิดอิสลามไม่ใช่คนมุสลิมไม่ใช่คนโง่นะถ้าโง่เป็นมุสลิมที่ดีไม่ได้พี่น้องผมพูดตรงนี้เลยนะครับว่ามุสลิมต้องฉลาดมุสลิมต้องรู้จักคิดมุสลิมต้องรู้จักวิเคราะห์และต้องไตร่ตรองเป็นเรื่องราวในอัลกุรอานคนเลวที่อัลลอฮ์บอกแน่นอนนั่นคือบทเรียนที่คนปัจจุบันที่ยังไม่ตายเนี่ยนะครับอย่างผมอย่างท่านทั้งหลายเนี่ยอ่านจะได้เป็นข้อคิดเป็นบทเรียนเราจะได้ไม่เดินตามเขาเหล่านั้นนะเรารู้แล้วว่าจุดจบของคนทรยศอัลลอฮ์ไปยังไงพี่น้องแปลกไหมครับเรารู้หมดว่าจุดจบของคนลืมอัลลอฮ์เป็นยังไงจุดจบของคนไม่เอาศาสนาเป็นยังไงแต่ยังมีไม่น้อยพี่น้องที่มุสลิมปัจจุบันไม่ละหมาดที่มุสลิมปัจจุบันทำการค้าจนไม่ละหมาดมุสลิมปัจจุบันอยู่ลุ่มหลงในดุนยาจนลืมอัลลอฮ์ทั้งที่มุสลิมรู้แล้วนะครับว่าจุดจบของการพฤติกรรมแบบนี้จะเป็นยังไงเราเรียนกุรอานแต่ไม่น้อยมุสลิมที่หลุดลงไปหลงกับโลกดุนยาวันนี้ผมมาตักเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องอีกครั้งนะครับอัดดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนผมตักเตือนท่านตักเตือนผมเรามุซากะเราะห์พูดคุยซึ่งกันและกันตัวอย่างคนเลวที่ผมจะพูดให้พี่น้องฟังในค่ำคืนนี้นั่นคือกอรูนละนตุลลอฮ์อะลัยผมจะคุยเรื่องราวของกอรูนพี่น้องที่รักครับในค่ำคืนนี้บุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาด้วยกับทรัพย์สมบัติอัลลอฮ์ทดสอบกอรูนด้วยกับความร่ำรวยอัลลอฮ์ทดสอบกอรูนด้วยกับความมั่งคั่งอัลลอฮ์ทดสอบกอรูนด้วยกับการให้ดุนยาอย่างเต็มที่อัลลอฮ์ทดสอบกอรูนด้วยกับการให้ชีวิตความเป็นอยู่กอรูนดีมากๆพี่น้องที่รักแต่สุดท้ายจุดจบกอรูนเป็นเช่นใดเราและท่านทั้งหลายรู้
แต่วันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องราวที่ให้เป็นการตักเตือนและกระตุ้นอีมานกระตุ้นหัวใจต่อตัวผมและตัวพี่น้องอีกอันดับแรกพี่น้องกอรูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอัลกุรอานว่าอินนะกอรูนกานะมินกอมิมูซาแท้จริงกอรูนนั้นนะกานะมินกอมิมูซาเป็นกลุ่มชนจากของพวกนบีมูซาอะลัยฮิสลามกอรูนพี่น้องที่รักครับไม่ใช่คนที่ไม่โนเนมกอรูนไม่ใช่มาจากตระกูลกระจอกกอรูนไม่ใช่มาจากคนธรรมดาแต่กอรูนเชื้อสายของเขาสืบเนี่ยถึงกับนบีมูซาอะลัยฮิสลามอุลามะจึงอธิบายนะพี่น้องว่ากอรูนละนะตุลลอฮ์อะลัยฮ์เขาเนี่ยมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามใกล้ชิดนะครับกอรูนไม่ใช่คนห่างไกลกับนบีนะพี่น้องกอรูนใกล้ชิดกับท่านนบีมูซามากเป็นลูกของลุงของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามจากตระกูลอาลอิมรอนเช่นกันนะพี่น้องตรงนี้อัลลอฮ์สอนอะไรเราอย่างแรกเนี่ยมุสลิมปัจจุบันเราบ้านามสกุลเราบ้าวงตระกูลเราคลั่งในสิ่งที่พ่วงท้ายชื่อนะสมมุติผมเนี่ยชื่อบับลี่นามสกุลโนเนมขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ถูกให้ความสำคัญในสังคมแต่มุสลิมปัจจุบันเราบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนเราคลั่งไคล้ในเรื่องตระกูลในเรื่องนามสกุลในเรื่องอะไรต่างๆอิสลามอัลลอฮ์กำลังสอนเราว่าต่อให้ท่านเป็นตระกูลดีขนาดไหนพี่น้องลองดูว่าตระกูลในปัจจุบันในโลกจะมีตระกูลไหนดีกว่าตระกูลของบรรดานบีพี่น้องใครจะมีศักดิ์ศรีและเกียรติยิ่งไปกว่าการสืบเชื้อสายของเขาถึงท่านนบีนะกอรูนสืบเชื้อสายของเขาเนี่ยอาลอิมรอนพี่น้องสายเดียวกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามตระกูลดีตระกูลนบีเลยนะแต่อัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีน้ำหนักใดๆทั้งสิ้นในวันกิยามะห์ต่อในวันกิยามะห์ที่จะทำให้คนหนึ่งรอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ดูตระกูลอัลลอฮ์ไม่พิจารณาใครทั้งสิ้นแต่อินอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือผู้ที่มีความตักวายำเกรงที่สุดในหมู่พวกเจ้าท่านจะนามสกุลอะไรท่านจะตระกูลอะไรไม่มีค่าณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนที่มีเกียรติที่สุดมาชาอัลลอฮ์ต่อให้มันเป็นตระกูลอะไรหลานตามีลูกยายมาด้วยแต่เขาละหมาดเขาอยู่ในทางของอัลลอฮ์คนเหล่านี้มีเกียรติอัลลอฮ์ยกเกียรติท่านบิลาลขึ้นทั้งที่บิลาลไม่ใช่มาจากตระกูลสูงในขณะเดียวกันอัลลอฮ์กดเกียรติฟิรอูนลงทั้งที่กอรูนเนี่ยกอรูนขอโทษนะทั้งที่กอรูนเนี่ยตระกูลเดียวกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามฉะนั้นมุสลิมปัจจุบันอย่าคลั่งตระกูลจนกลายเป็นเลอะเทอะแล้วถูกหลอกลวงกับดุนยานะกอรูนอัลลอฮ์บอกชัดเจนนะกานะมินกอมิมูซาเป็นสายเดียวเป็นพวกพ้องเดียวจากท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามนะกอรูนเป็นกลุ่มชนที่มีชีวิตนะครับพี่น้องรอดจากการถูกน้ำท่วมนะจากการที่หนีฟิรอูนแล้วทะเลแยกออกได้กอรูนคือผู้ที่มีชีวิตอยู่นะครับหลังจากที่รอดพ้นจากการหนีบรรดาของฟิรอูนของบรรดาบรรดาอิสราเอลเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กอรูนมีชีวิตอยู่พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบกอรูนทันทีนะอัลลอฮ์เนี่ยให้การทดสอบกอรูนเนี่ยด้วยกับที่พระองค์ประทานทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอย่างยิ่งใหญ่ให้กับกอรูนอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานนะครับพี่น้องบอกชัดเจนเลยนะครับบอกว่าวะอาตัยนาฮุมินัลกุนูซอัลลอฮ์บอกและเราได้ประทานให้แก่กอรูนเนี่ยนะพี่น้องทรัพย์สมบัติอัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลกุนูซนะครับมันไม่ใช่ทรัพย์สมบัติอย่างเดียวนะพี่น้องมันกลายเป็นคลังสมบัติที่มากมายอัลลอฮ์ให้กับกอรูนคลังสมบัติที่มากมายของกอรูนพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้ให้ใครเหมือนกับที่ให้กอรูนเลยนะครับพี่น้องตั้งแต่ในยุคเรามาจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครรวยเหมือนกอรูนรวยยังไม่มีใครได้รับเหมือนที่กอรูนได้รับอัลลอฮ์ให้กอรูนพี่น้องว่าอาตัยนาฮูมินัลกุนูซอัลลอฮ์ให้คลังสมบัติที่มากมายแก่กอรูนดูสิพี่น้องดุนยาทรัพย์สินเงินทองอัลลอฮ์จะให้เมื่อไหร่ก็ได้อั
อัลลอฮ์จะให้ใครก็ได้วันนี้เราอาจจะไม่ใช่คนรวยพี่น้องที่รักเราอาจจะไม่มีตังค์เยอะเราอาจจะไม่ใช่คนตระกูลดีเด่นและก็มีทรัพย์สมบัติเยอะสิ่งต่างๆเหล่านี้ขออย่าให้มีผลกับหัวใจมุสลิมและมุสลิมพี่น้องครับเพราะอะไรวันนี้อัลลอฮ์ให้เงินเนี่ยให้สมบัติเนี่ยคนที่อัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์ยังให้เลยคนที่อัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์ยังให้และอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ธรรมดาพี่น้องให้อย่างมากที่สุดจนอันกุรอานเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงกอรูนเอาไว้ว่าอินนามาฟาติฮะฮูแท้จริงนะครับพี่น้องบรรดาเขาเรียกว่ากุญแจที่จะไขทรัพย์สมบัติของกอรูนเนี่ยพี่น้องละตะนูบิลอุสบะติอุลลกุวะคนที่จะสามารถแบกกุญแจในการเปิดหีบคลังสมบัติของกอรูนได้เนี่ยบิลอุสบะติอุลลกุวะไม่ใช่คนธรรมดาพี่น้องที่จะแบกกุญแจของกอรูนได้กุญแจไขสมบัติเนี่ยนะพี่น้องต้องใช้อัลอุสบะอัลอุสบะนี่ก็คือคนเป็นกลุ่มและไม่ใช่คนกลุ่มธรรมดาพี่น้องต้องเป็นผู้ชายที่แข็งแรงมากๆกลุ่มหนึ่งที่จะสามารถยกกุญแจสมบัติของกอรูนได้ยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ดุนยาแก่กอรูนเนี่ยชนิดที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้สิ่งนี้แม้กระทั่งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ให้กอรูนนะครับเขาเรียกว่าร่ำรวยมีชีวิตสุขสบายมากอัลลอฮ์ให้หมดเลยพี่น้องตรงนี้เป็นบทเรียนว่าเราอย่าประมาทหากวันหนึ่งเราเคยจนและวันนี้เรามีทรัพย์นั่นคือการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอรูนได้รับชีวิตอย่างนั้นพี่น้องครับในขณะที่มุสลิมเราหลายต่อหลายอายะในอัลกุรอานหลายต่อหลายหะดีษที่ท่านนบีสอนเราพี่น้องสังเกตอัลลอฮฺจะไม่ให้เราหลงกับดุนยาท่านนบีจะไม่ให้เราหลงกับดุนยาไม่ว่าดุนยาจะได้เยอะขนาดไหนท่านนบีจะเตือนอุมมะห์ของท่านเสมอว่านะบอกว่าเราแค่นาติดดุนยาถ้าหากแม้นดุนยาเนี่ยตะดิลุอินดัลลอฮิจะนาฮาบะอูดะถ้ามันมีค่าณที่อัลลอฮ์เท่ากับปีกยุงเนี่ยนะอัลลอฮ์จะไม่ให้คนกาฟิรินดื่มน้ำแม้แต่อึกเดียวพี่น้องนบีกำลังสอนเราว่าดุนยาไม่มีค่าจงอย่ายึดติดกับดุนยาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนพวกเราในอัลกุรอานนะครับวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอะบกาอาคิเราะห์ดีกว่าแล้วยั่งยืนถาวรกว่าทรัพย์สมบัติดุนยาอัลลอฮ์ให้สักพักเดียวพี่น้องมาตาอุนอิลาฮินใช้ประโยชน์มีความสุขแป๊บเดียวสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งมันนี่คือดุนยาอัลลอฮ์เตือนนบีของพระองค์พี่น้องดูไหมว่าท่านนบีลำบากยังไงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตท่านตั้งแต่เกิดจนนบีได้รับวะฮยูจนท่านนบีวะฟะท่านนบีลำบากขนาดไหนพี่น้องอาหารจะกินยังไม่มีบางครั้งบ้านหลังเล็กๆของท่านนะครับชีวิตที่ลำบากกับบรรดาภรรยาของท่านชีวิตที่หาความสบายทางดุนยาไม่ได้ในชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อัลลอฮ์เตือนและบอกแก่ท่านนบีของเราว่าอะไรพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าوَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ มุฮัมมัดในผมพูดอธิบายให้พี่น้องเข้าใจจงอย่าให้ทรัพย์สมบัติของบรรดามุนาฟิกหรือบรรดาพวกเขาเนี่ยนะและลูกๆของพวกเขาลูกหลานของพวกเขาเนี่ยอย่าให้มันมีผลกับหัวใจเจ้าโดยเด็ดขาดอย่าไปประทับใจอย่าไปอยากได้อย่าไปปรารถนาให้เป็นแบบเขานี่อัลลอฮ์เตือนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนี่คือเตือนเราด้วยนะครับเวลาเราเห็นคนรวยที่ลืมอัลลอฮ์เวลาเราเห็นคนมีตังค์ที่ลืมอัลลอฮ์อย่าให้ความมีตังค์ของพวกเขาเนี่ยมากระทบกับหัวใจจนเรารู้สึกว่าเราอยากได้แบบเขาเราอยากเป็นแบบเขาอย่าเด็ดขาดเพราะคนมีตังค์คนมีทรัพย์ที่ลืมอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าอินนามายูริดุลลอฮ์ไอยูอัซซิบะฮุมบิฮาฟิดดุนยาอัลลอฮ์ต้องการจะลงโทษพวกเขาด้วยกับทรัพย์สมบัติที่เขาได้รับและก็ด้วยลูกหลานที่เขาได้รับในดุนยาอะไรพี่น้องคนมีตังค์เยอะคนมีลูกหลานเยอะดูเหมือนสบายแต่ถ้าลืมอัลลอฮ์เมื่อไรอัลลอฮ์จะให้มันปวดหัวในทรัพย์สมบัติที่มันมีเกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดเกิดความวุ่นเกิดความอะไรต่างๆสุดท้ายลูกหลานที่มีลูกหลานมาก
แต่ไม่เอาศาสนาลูกหลานไม่ละหมาดลูกหลานติดยาเสพติดลูกหลานไม่สนใจในเราคุณพ่อแม่นี่คือความปวดหัวและความเครียดนั่นคืออัลลอฮ์ลงโทษในดุนยาพี่น้องดูวันนี้ทรัพย์สมบัติที่เรามีเนี่ยทำให้เราเป็นอย่างนี้ไหมวันนี้เรามีตังเนี่ยเราเครียดกับตังที่เรามีไหมเราเครียดกับลูกๆที่เรามีไหมถ้าเกิดความรู้สึกนี้เมื่อไรอิสติกฟาร์พี่น้องเราต้องผิดอะไรบางอย่างแล้วกับอัลลอฮ์ทรัพย์สมบัติมุมินจะได้มากได้น้อยอัลฮัมดุลิลละห์ความสงบหัวใจต้องมีพี่น้องครับกอรุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ขนาดนั้นพี่น้องแต่กอรุนละนะตุลลอฮ์อะลัยฮ์กลับเป็นผู้ที่ลืมเนียมัตลืมบุญคุณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่เขาเวลาคนไปบอกกอรุนพี่น้องครับเวลาคนไปด่าว่ากอรุนเตือนกอรุนทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้ท่านเนี่ยอินฟาคบริจาคในทางของอัลลอฮ์มั้ยนะเพราะอัลลอฮ์ให้สมบัติแก่ท่านกอรุนบอกอะไรพี่น้องครับอินนามาอูตีตุฮูอะลาอิลมินอินดีเงินทองทรัพย์สมบัติที่ฉันได้รับเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์ให้พี่น้องดูกอรุนพูดฉันได้ทรัพย์สมบัติได้เงินทองได้ความร่ำรวยที่ฉันได้รับวันนี้เนี่ยมาจากความรู้ที่ฉันมีแค่นั้นเองกอรุนลืมอัลลอฮ์พี่น้องกอรุนเข้าใจนะว่าที่ฉันรวยได้วันนี้เนี่ยเพราะความสามารถของฉันไม่ใช่จากอัลลอฮ์พี่น้องรวยแล้วลืมอัลลอฮ์นี่คือข้อ2ที่กอรุนเป็นลืมพี่น้องครับว่าตัวเองมาจากไหนลืมว่าตัวเองมายังไงลืมว่าใครให้รอดจากการอาซาบการถูกทรมานจากฟิรอูนและนะตุลลอฮ์อะไรกอรุนลืมแล้วเย่อหยิ่งบอกกับผู้คนว่าฉันได้ทรัพย์สมบัติมาเนี่ยเพราะความรู้ของฉันพี่น้องวันนี้เรามีทรัพย์วันนี้เรามีเงินจงอย่าลืมนะครับว่าเราออกจากท้องแม่เราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีเงินเราไม่มีอะไรเลยวันนี้อัลลอฮ์ให้เราทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นผู้เมตตาแก่เราอัลลอฮ์ให้ทรัพย์อัลลอฮ์ให้สมบัติอัลลอฮ์ให้ต่างๆเพื่ออะไรพี่น้องจงชูกรและขอบคุณอัลลอฮ์อย่าลืมว่าเรามาจากไหนข้าวเม็ดเดียวเงินบาทเดียวอัลลอฮ์ให้กับเราเราไม่ได้ได้สตางค์มาเพราะเราทำมาค้าขายนะครับพี่น้องค้าขายเนี่ยเป็นสาเหตุเป็นวิธีการที่เราต้องทำแต่ที่เราขายได้นะที่เรา หาริสกีได้อัลลอฮ์ให้กอรูนลืมตรงนี้พี่น้องลืมอัลลอฮ์นะคนนะพี่น้องเมื่อลืมอัลลอฮ์เมื่อไรอัลลอฮ์จะลืมเขาทันทีคนเมื่อหันหลังให้อัลลอฮ์เมื่อใดอัลลอฮ์จะไม่สนใจเขาทันทีพี่น้องและกอรูนยิ่งปฏิเสธยิ่งตะกบฏยิ่งเนรคุณยิ่งรวยพี่น้องยิ่งเลวยิ่งรวยยิ่งชั่วยิ่งเจริญแปลกนะครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของบรรดามุมินผู้ศรัทธาที่มุมินผู้ศรัทธาเราต้องกลัวที่สุดนั่นคือเขาเรียกว่าอัลอิสติดรอชนั่นคือการให้ของอัลลอฮ์ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวยิ่งเลวยิ่งได้ยิ่งชั่วยิ่งรวยขอโทษของนี้อาจใช้คำพูดให้ชัดยิ่งระยำยิ่งเจริญคนแบบนี้พี่น้องไม่ต้องถามผมเลยนะครับว่าอาจารย์ทำไมไอ้คนนั้นไม่ละหมาดแต่ทำไมมันมีสตางค์เยอะมันมีบ้านหลังใหญ่มันมีความสบายในชีวิตพี่น้องนี่คือการให้เหมือนที่อัลลอฮ์ให้กับกอรุนให้เพื่อมันจะยิ่งลืมและสุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษมันทีเดียวในวันกิยามะห์นี่ฟิรกอรูนพี่น้องได้รับมาอย่างนี้เรื่อยๆและลืมอัลลอฮ์ว่ามันมาจากไหนมันบอกว่ามันไม่ได้ได้มาจากอัลลอฮ์แต่มันได้มาจากการทำงานมาจากความรู้ที่มันมีมันได้มาจากตัวเองลืมและไม่บริจาคและไม่ช่วยเหลือคนจนกอรูนนิสัยชั่วอย่างหนึ่งพี่น้องอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างหนึ่งมันชอบเอาสมบัติที่มันมีแสดงผู้คนให้ผู้คนเห็นว่ามันเป็นคนรวยพี่น้องดูใครที่รวยแล้วชอบอวดนั่นแหละนิสัยระยำของกอรุนใครที่ชอบที่รวยแล้วชอบโชว์คนในความรวยนี่คือความเลวและนิสัยที่ชั่วช้าติดนิสัยมาจากกอรุนพี่น้องที่รักคนเรายิ่งรวยยิ่งต่ำสิพี่น้องยิ่งเรามีสตางค์เรายิ่งต้องโน้มน้อมเราเหนือกว่าเขาเรายิ่งต้องถ่อมตัวคนรวยที่ดีต้องเหมือนรวงข้าวยิ่งออกรวงเท่าไรมันยิ่งก้มต่ำมากเท่านั้นคนอัลเลมที่ดีคนมีความรู้ยิ่งรู้มากเท่าไหร่ยิ่งต้องก้มต่ำอย่าชักตัวเองขึ้นไปน้องนี่คือ
คนที่อิสลามต้องการยิ่งสูงยิ่งต้องตะวัดยิ่งสูงยิ่งต้องถ่อมตัวคนรวยมุสลิมยิ่งรวยต้องยิ่งถ่อมตัวยิ่งรวยต้องยิ่งทำตัวต่ำไปเนาะครับนั่นคืออะไรไม่ใช่ใส่เสื้อเก่าๆแต่อย่าไปตะกบดเราต้องอยู่ในความต่ำต้อยนะอยู่ในความอ่อนน้อมกอรูนไม่ใช่อย่างนั้นเลยฟาบาโกอาลีฮิมอัลลอฮ์บอกนิสัยกอรูนพี่น้องมันไปข่มเหงก็คือชอบโอ้อวดผู้คนในทรัพย์ของมันนี่ครับพี่น้องกอรูนนิสัยชั่วที่อัลลอฮ์เปิดให้เราดูหนึ่งรวยวันอียาซุบิลลาห์เอาละพี่น้องรวยไม่แปลกเรามุสลิมที่รวยก็มีเยอะแต่วันนี้รวยแล้วลืมอัลลอฮ์รวยแล้วเขาเรียกว่าลืมบุญคุณของอัลลอฮ์รวยแล้วปฏิเสธอัลลอฮ์สุดท้ายกอรูนไม่ใช่เป็นแค่นี้พี่น้องที่รักนอกจากปฏิเสธอัลลอฮ์นะนอกจากไม่เชื่อนอกจากเนรคุณต่อสู้กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามกอรูนยังเป็นศัตรูตัวฉกาจกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญูนพี่น้องเป็นไปได้ล่ะครับพี่น้องกอรูนเป็นญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามเป็นพี่น้องกับท่านนบีลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีฮารูนอะลัยฮิสลามในขณะเดียวกันคนใกล้ชิดขนาดนี้เนี่ยกลายมาเป็นศัตรูตัวฉกาจต่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามแปลกมั้ยไม่แปลกเลยเพราะศัตรูตัวฉกาจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูละฮับลานะตุลลอฮ์อะลัยฮ์อบูละฮับสักเป็นลุงท่านนบีด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอรูนเป็นผู้ที่คอยทำร้ายนบีมูซาตลอดเพราะอะไรกอรูนถึงทำร้ายนบีมูซาพี่น้องรู้ไหมครับเพราะอะไรกอรูนถึงโจมตีท่านนบีมูซารู้ไหมครับหนึ่งในนั้นกอรูนอิจฉานบีมูซาอะลัยฮิสลามอิจฉาพี่น้องนิสัยหนึ่งบรรดูอิสราเอลอิจฉาพี่น้องเหมือนบรรดูอิสราเอลชั่วๆที่อิจฉาท่านนบีมุฮัมมัดของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่อัลลอฮ์เลือกท่านเป็นนบีกอรูนครั้งหนึ่งเคยพูดกับนบีมูซาอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอัมรุลักุมานะเรื่องราวในกิจการศาสนาเนี่ยมูซากับฮารูนเอ๋ยเป็นของพวกท่านสองคนใช่ไหมนะไลซาลีใช่ฉันไม่มีสิทธิ์อะไรเลยพี่น้องนี่คือความอิจฉาที่กอรูนซ่อนเอาไว้ในหัวใจที่มีต่อ นบีมูซาและนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามแต่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามตอบกอรูนพี่น้องว่าอันนี้เป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอรูนจึงเป็นคนที่จ้องโจมตีนบีมูซาตลอดนะจ้องโจมตีนบีมูซาตลอดกอรูนคือบรรดาหนึ่งในหัวโจกพี่น้องที่โจมตีท่านนบีมูซาในเรื่องส่วนตัวของท่านเรื่องอะไรรู้ไหมครับเกิดเหตุการณ์ในสมัยอดีตเนี่ยบรรดูอิสราเอลนะครับชอบที่จะอาบน้ำรวมๆกันเขาอาบน้ำรวมกันนะอาบน้ำรวมกันเลยแต่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านเป็นผู้ชายที่ขี้อายนะครับท่านนบีมูซาเป็นคนที่ปกปิดในหนังสือประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องอธิบายลักษณะของท่านนบีมูซาเอาไว้ว่าท่านนบีมูซาเนี่ยชอบนะใส่เสื้อแขนยาวๆนะพี่น้องท่านนบีมูซาจะไม่ชอบเปิดเผยผิวของท่านให้ใครเห็นนี่คือความละอายของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมาชาอัลลอฮ์นี่คือซิฟะนะครับนิสัยลักษณะหนึ่งของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านอยู่แบบนี้นะพี่น้องปกปิดตลอดจนเวลาอาบน้ำเนี่ยท่านนบีมูซาจะไม่อาบน้ำเหมือนพวกบรรดูอิสราเอลทั่วไปคือพวกเขาเนี่ยจะอาบรวมกันเมื่ออาบรวมกันก็เห็นกันเลยพี่น้องผิวท่านเป็นอย่างนั้นขาท่านเป็นอย่างนั้นแขนเป็นอย่างนี้แต่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านจะปลีกตัวและไปอาบน้ำคนเดียวนะเวลาได้เวลาอาบน้ำเนี่ยนบีมูซาจะปลีกตัวทันทีพี่น้องและไปอาบน้ำคนเดียวท่านอ่านมาชาอัลลอฮ์นี่คือความอายของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องคนชอบนินทามันไม่ได้มีสมัยเราสมัยนู้นก็มีแล้วกอรูนและบรรดาบรรดูอิสราเอลที่ไม่ดีนะในตอนนั้นเนี่ยก็พูดคุยกันแล้วก็บอกว่ามูซานบีมูซาเนี่ยนะที่หลบไปอาบน้ำคนเดียวเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะมีผิวหนังที่น่ารังเกียจต้องซ่อนเพราะอายคนที่จะมาเห็นเรือนร่างอะไรต่างๆที่มันน่าเกลียดของท่านเนี่ยพี่น้องการกระจายข่าวร้ายเล่นมินทานบีนะครับมาดูพี่น้องขนาดนบีมันยังมินทากันได้กอรูนพี่น้องขนาดนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเขาเรียกว่าคาลีมุลลอฮ์
สามารถพูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คนเหล่านี้ยังนินทานบีมูซาบอกว่ามูซานี่เป็นคนเหมือนผิวหนังน่าเกลียดต้องไปอาบน้ำหลบอยู่คนเดียวท่านนบีมูซาไม่ได้มาต้องมาแก้ตัวอะไรเลยพี่น้องนะไม่ต้องแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นแต่อัลลอฮ์จะเป็นผู้แก้ให้ท่านนบีมูซาเองครั้งหนึ่งขณะที่ท่านนบีมูซาอาบน้ำพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ก้อนหินหนึ่งก้อนที่ท่านนบีมูซาเอาเสื้อของท่านตั้งไว้เนี่ยนะปรากฏว่ามันวิ่งออกมาได้พี่น้องก้อนหินเนี่ยวิ่งเลยนะนี่คือมุอ์จิซะห์ที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่มันเกิดเหตุการณ์แปลกขึ้นเนี่ยความสามารถของอัลลอฮ์พี่น้องเหตุการณ์นี้เกิดเนี่ยเพื่อจะให้พวกบรรดุอิสราเอลเห็นว่านบีมูซาเป็นคนยังไงหินนี่มันวิ่งท่านนบีมูซาวิ่งตามก้อนหินนะครับพี่น้องจนผู้คนเนี่ยเห็นผิวหนังของท่านบอกมาชาอัลลอฮ์นบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่แอบอาบน้ำไม่ใช่ว่าผิวหนังน่ารังเกียจเป็นโรคเปล่าท่านเป็นคนที่รูปร่างผิวพรรณสวยงามมากๆนะแต่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามมีความละอายสูงพี่น้องจึงหลบเวลาที่จะอาบน้ำนี่มุสลิมเราต้องฟังนะพี่น้องความอายเนี่ยอัลฮัยอ์นะครับความอายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอีหม่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนเราไงพี่น้องว่าอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิตะเอากามะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเจ้าหมดความอายเมื่อใดเจ้าจะทำอะไรเจ้าทำไปเลยนี่คือนบีตำหนิวันนี้มุสลิมะออกมาเต้นอย่างเงี้ยพี่น้องนะใส่ฮิญาบออกมาเต้นไอ้นี่พวกนี้หมดความอายวันอียาซุบิลลาห์หมดความอายนะวันนี้มุสลิมขอโทษนะครับขับรถไปตามทางลุกขึ้นมาฉี่แล้วก็จอดรถขอโทษนะเยี่ยวตามทางเนี่ยพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ลักษณะที่มุสลิมควรจะทำด้วยสิ้นเชิงมุสลิมไม่ควรทำแล้วจริงๆหลักอิสลามก็ห้ามทำแบบนี้โดยเด็ดขาดฉี่ริมทางอ่ะพี่น้องปล่อยให้คนกินแยวก็ทำปล่อยให้คนกินงูเห่าก็ทำพอมุสลิมกินสัตว์ที่เชื่อดมุสลิมอย่าทำแบบนั้นพี่น้องแล้วจะทำยังไงจานปวดถ้าทนได้รอปั๊มนะทนไม่ไหวจอดริมทางเข้าหลบข้างคูหน่อยไม่ใช่ยืนริมถนนเหมือนเสาทางด่วนเนี่ยพี่น้องยืนเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยนี่หมดความละอายพี่น้องอย่าว่าแต่อาบน้ำเลยพี่น้องยืนเยี่ยวขอโทษนะยืนฉี่ยืนเยี่ยวริมถนนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่แบบอย่างที่อิสลามสอนแล้วนี่สิ่งเจ็บปวดเกิดขึ้นมุสลิมหมดความละอายมุสลิมหมดความละอายพี่น้องในขณะที่นบีของเราเป็นผู้ที่มีความละอายมากนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านจึงเป็นคนที่มีความละอายพี่น้องครับแต่กอรุนยังต้องการที่จะทำร้ายนบีมูซาต่อยังต้องการที่จะฟิตนะห์นบีมูซาอะลัยฮิสสลามด้วยกับสมบัติที่มันมีนะด้วยกับสมบัติที่มันมีเนี่ยกอรุนเคยไปปลุกปั่นพี่น้องบรรดาบรรดาอิสราเอลนะบอกว่ามูซาเนี่ยนะเขาเนี่ยต้องการที่จะเอาทรัพย์ของพวกเราดูพี่น้องไปบอกกับบรรดาพวกพ้องของเขาเนี่ยว่านบีมูซาเนี่ยต้องการจะเอาทรัพย์ของพวกท่านบรรดาบรรดาอิสราเอลที่หัวอ่อนแล้วเชื่อกับกอรูนจึงบอกว่าแล้วท่านจะทำยังไงท่านคืออามีท่านคือหัวหน้าเราจงสั่งพี่น้องกอรูนจึงเอาทรัพย์ของเขาเนี่ยนะส่วนหนึ่งแล้วว่าเจ้าผู้หญิงโสเภณีคนหนึ่งนะว่าเจ้าโสเภณีคนหนึ่งผู้หญิงที่แบบบาเฮ้ยเขาเรียกว่าหญิงถ้าพูดง่ายๆมันหญิงโสเภณีแบบนั้นแหละหญิงที่แบบใช้ชีวิตสำสอนจ้างขึ้นมาแล้วกอรูนให้สมบัติแกนางให้ทรัพย์สินของนางและบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าเจ้าเนี่ยจงไปใส่ร้ายนบีมูซาว่านบีมูซาเนี่ยมาทำร้ายทำซินามาร่วมหลับนอนมาทำซินากับเจ้าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนกอรูนกำลังจะทำงานที่เลวต่ำทรามที่สุดนั่นคือใส่ร้ายนบีของอัลลอฮ์ว่าทำซินาแล้วกอรูนเลือกจังหวะไหนพี่น้องกอรูนเป็นคนที่เลวร้ายมากหาจังหวะที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามอยู่ต่อหน้าบรรดาอิสราเอลครั้งหนึ่งพี่น้องในวันนั้นในขณะที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะกำลังสอนอยู่นะกำลังสอนบรรดาบรรดาอิสราเอลปรากฏว่าในขณะนั้นเนี่ยท่านนบีมูซากำลังสอนเรื่องซินาโทษของการทำซินามันซินาใครก็ตามที่ทำซินานะเป็นผู้ที่มุฮซะนะห์ยังไม่แต่งงานเนี่ยเขาจะต้องโดนโบย100ครั้งต้องโดนโบยส่วนใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะครับ
ใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยเขาจะต้องโดนขว้างจนตายพี่น้องการลงโทษคนทำซินาที่แต่งงานแล้วนะที่จะต้องถูกเขี้ยงด้วยหินจนตายพวกยิวฮูดบรรดาอิสราเอลก็รู้จักแล้วหุกกลมนี้มาตั้งมีมาตั้งนานแล้วพี่น้องในขณะที่นบีมูซากำลังปราศัยกำลังบรรยายอยู่ผู้หญิงคนนี้ก็เดินไปหันกอรูนพี่น้องถามนบีมูซาก่อนบอกว่าว่าอินกุนตะมูซาโทษของคนทำซินาแล้วและต้องถูกเขี้ยงยันตายเนี่ยที่แต่งงานแล้วเนี่ยแม้กระทั่งถ้าเป็นท่านเองเนี่ยจะโดนด้วยอย่างนั้นหรือนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์กอรูนถามนบีมูซาอย่างนั้นโทษของคนทำซินาและต้องถูกเขี้ยงยันตายเนี่ยถ้าแม้เป็นตัวท่านมูซาท่านก็ต้องโดนด้วยใช่ไหมท่านนบีมูซาบอกว่าอินกุนตุอะนะถึงแม้ว่าจะเป็นฉันก็ต้องโดนเหมือนกันพี่น้องทันทีที่นบีมูซาพูดอย่างนี้กอรูนจึงเรียกผู้หญิงนะครับก็ผู้หญิงคนนั้นก็ออกมาทันทีว่ามูซานบีมูซานะฉันคือผู้หญิงที่ถูกท่านนบีมูซาเนี่ยทำไม่ดีไม่ร้ายด้วยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องสตรีคนนี้กล่าวต่อหน้าผู้คนในขณะที่นบีมูซากำลังสอนนบีมูซาเป็นคนที่ทำไม่ดีไม่ร้ายกับฉันพี่น้องนบีมูซาได้ยินอย่างนั้นนั่นท่านคือนบีมูซาคาลีมุลลอฮ์ผู้ที่สนทนาแล้วพูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาละหมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะดูนั่นขนาดนบีนะครับพี่น้องเมื่อขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ย ท่านนบีมูซาหันมาถามผู้หญิงคนนี้แล้วพูดบอกว่านะขอถามนางด้วยในพระนามของผู้ที่แยกทะเลออกให้กับพวกเราและทำให้พวกเรารอดจากฟิรอูนได้ใครเป็นคนทำซินาฉันทำซินากับเธอจริงหรือไม่ในผมพูดสรุปให้ท่านฟังหญิงคนนี้เวลาได้ยินบุญคุณที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องว่าอัลลอฮ์แยกทะเลออกเป็นทางเดินและให้พวกเราบรรลุศรีนเดินผ่านมาได้รอดพ้นหนีจากฟิรอูนได้ผู้หญิงคนนี้สำนึกและก็สารภาพกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามว่าแท้จริงแล้วกอรูนจ้างให้ฉันมาทำแบบนี้กอรูนจ้างฉันด้วยกับทรัพย์สมบัติให้ฉันมาใส่ร้ายท่านโอ้นบีของอัลลอฮ์พี่น้องดูสิครับว่าใครสามารถจะเลวและต่อสู้แล้วทำร้ายนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเหมือนกับกอรูนตัวนี้พี่น้องอัลลอฮ์ให้ทรัพย์สมบัติแต่มันไม่ใช้ทรัพย์ไปในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันใช้ทรัพย์สมบัติของมันไปในการทรยศและในการฝ่าฝืนในการต่อสู้กับอิสลามมันใช้ทรัพย์สมบัติที่มันได้รับเนี่ยพี่น้องลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้เมื่อเกิดขึ้นแบบนี้พี่น้องที่รักบรรดาอิสราเอลเกิดทดสอบขึ้นก็คือกอรูนนะครับนี่คือกอรูนลืมหมดแล้วพี่น้องลืมตัวทั้งสิ้นในทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้กอรูนยังไม่หยุดนะในการที่จะทำร้ายนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกอรูนยังไม่หยุดในการที่จะโจมตีท่านนบีมูซาและทำร้ายอิสลามแต่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามซอบัตอดทนจนถึงที่สุดพี่น้องบรรดาอิสราเอลนะครับหลังจากที่ทำผิดกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะเตาบัตตัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบกับความแห้งแล้งพี่น้องไม่มีฝนตกเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบเหตุการณ์ครั้งหนึ่งบรรดาอิสราเอลไม่มีฝนตกในวันนั้นในช่วงนั้นในเดือนนั้นในอาทิตย์นั้นพวกเขาจึงขอร้องและท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจึงออกมาขอดุอาอิสติสกอขอฝนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเชื่อไหมครับนบีมูซาขอดุอาให้ฝนตกอัลลอฮ์ไม่รับดุอาอัลลอฮ์ยังไม่ให้ฝนตกสุดท้ายอัลลอฮ์วะฮยูบอกกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามว่าในพวกบรรดาอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยมีคนคนหนึ่งที่เป็นคนชอบนินทาคนบรรดาอิสราเอลตอนนั้นกี่แสนคนก็ตามพี่น้องแต่มีคนคนเดียวที่เป็นคนผิดเป็นคนทำบาปนั่นคือการนินทาอยู่ในกลุ่มพวกนี้ด้วยอัลลอฮ์ไม่รับดุอาที่นบีมูซาขออัลลอฮ์ไม่ให้ฝนตกนะจนกว่าเขาจะเตาบัตพี่น้องเรื่องราวตรงนี้สวยงามท่านนบีมูซาถามกับอัลลอฮ์ว่าใครคือคนนั้นยาอัลลอฮ์คนคนนั้นคือใครยาอัลลอฮ์ที่ชอบนินทาจนเป็นเหตุให้พระองค์ไม่ตอบรับคำวิงวอน
คนนั้นคือใครอัลลอฮ์บอกกับนบีมูซาว่าข้าเนี่ยห้ามไม่ให้เจ้านินทาแล้วจะให้ข้าเป็นผู้นินทาอย่างนั้นหรือมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เอ่ยด้วยพี่น้องว่าคือใครสุดท้ายนี่คือมารยาทที่สวยงามพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยเป็นการสอนบอกท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพระองค์ไม่ได้พูดชื่อคนๆนั้นที่เขาทำชั่วกับท่านนบีมูซาโดยไม่มีเจ้าตัวเพราะมันคือการนินทาใช่ไหมอัลลอฮ์บอกเราห้ามเจ้าไม่นินทาและจะให้เรานินทาได้ยังไงนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจึงกลับมาหาบรรดาอิสราเอลและประกาศนะครับพี่น้องให้ทุกคนเตาบัตตัวขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้คนที่เป็นคนชอบนินทามันรู้ตัวเองพี่น้องสุดท้ายอิสติกฟาร์ขอโทษต่ออัลลอฮ์คนเดียวเงียบๆหลังจากนั้นฝนตกเลยพี่น้องนะฝนตกนี่แหละครับประชาชาติอิสลามวันนี้เนี่ยหากวันนี้เรามีกลุ่มคนทำชั่วอยู่ที่เป็นมุสลิมเราเนี่ยและยังไม่ตอบัตตัวนี่แหละพี่น้องเป็นเหตุให้อุมมะห์ไม่ได้รับการช่วยเหลือเราต้องรณรงค์ช่วยเหลือกันนะครับพี่น้องให้บรรดามุสลิมกลับตัวเป็นคนดีเราจะได้รับนุสรอการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เราจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์พี่น้องสุดท้ายกอรุนยังมีความแค้นต่อนบีมูซาอะลัยฮิสสลามยังมีความโกรธต่อนบีมูซาอะลัยฮิสสลามหาจังหวะในการเอาคืนตลอดช่วงสุดท้ายที่ก่อนที่กอรุนจะโดนลงโทษอย่างหนักพี่น้องอัลลอฮ์ให้โอกาสในการกลับตัวแต่กอรุนไม่สำนึกเลยแม้แต่นิดเดียวอัลลอฮ์ให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงแต่กอรุนไม่เคยสำนึกจะเปลี่ยนแปลงแม้แต่นิดเดียวจนครั้งสุดท้ายพี่น้องที่รักในขณะที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกำลังนั่งอยู่กับพวกบรรดาอิสราเอลนะนั่งอยู่กับพวกบรรดาอิสราเอลกอรุนและบรรดากองทัพสมุนลูกน้องของเขาใส่ชุดสีแดงออกมาอย่างสง่าพี่น้องแล้วก็ตัวสัตว์พาหนะพี่น้องในวันนั้นเนี่ยพี่น้องประมาณ 4,000 ตัวนะครับที่แบกทรัพย์สมบัติของกอรูนออกมาด้วยกอรูนจัดคาราวานออกมาอย่างยิ่งใหญ่แต่งตัวเต็มยศทรัพย์สมบัติพี่น้องอยู่บนหลังสัตว์อูฐพาหนะเนี่ยเป็นพันๆตัวพี่น้อง 4,000 ตัวอย่างต่ำในการแบกสมบัติของกอรูนมาในการเดินคาราวานในวันนั้นใส่ชุดเครื่องแบบเต็มยศพี่น้องนะครับวันนั้นเนี่ยอุลามะห์บอกว่ากอรูนกับพรรคพวกใส่ชุดสีแดงหมดเลยเดินออกมาอย่างเย่อหยิ่งเดินออกมาอย่างตะกบุดเดินออกมาอย่างจองหองเดินผ่านท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบรรดาลูกศิษย์ลูกหานบีมูซาที่เห็นพี่น้องก็หันไปดูกอรูนแล้วก็ประทับใจมากเพราะสวยงามมากร่ำรวยมากยิ่งใหญ่มากกอรูนตั้งใจจะโชว์ในการตะกบุดและต้องการจะข่มนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบรรดาผู้คนที่เห็นตอนนั้นจึงบอกว่ายาไลตะนามิสลามาอูติกอรูนโอ้พวกเราอยากจะได้รับเหมือนตัวกอรูนได้รับจริงๆกอรูนต้องการที่จะทำให้คนหวั่นไหวพี่น้องว่าตัวเองยิ่งใหญ่ในเรื่องทรัพย์ท่านนบีมูซาถามกอรูนไงพี่น้องว่าเจ้าทำแบบนี้ทำไมกอรูนกอรูนจึงโต้ตอบนบีมูซาว่าเราฟัดดลแต่อะไรอย่าเป็นนบูถ้าเจ้าเนี่ยนะมูซาถ้าท่านเนี่ยนบีมูซาท่านสูงกว่าฉันในการเป็นนบีดังนั้นฟัดดัลตุอะลัยกะบิลมานฉันจึงมีค่าและประเสริฐยิ่งกว่าท่านในเรื่องของความร่ำรวยกอรูนกล่าวคำตะกบฏต่อหน้านบีมูซาแล้วกำลังจะดูถูกนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องนบีมูซาได้ฟังอย่างนั้นท่านนบีมูซาก้มสุญูดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ลงโทษพวกนี้ทันทีกอรูนแล้วก็พรรคพวกของมันนบีมูซาสุญูดขออัลลอฮ์เลยพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ดูอาใครดูอานบีมูซานบีมูซาเป็นใครเป็นนบีของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแคลีมุลลอฮ์พูดสนทนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นบีมูซาสุญูดทันทีพี่น้องอัลลอฮ์วะฮยูบอกนบีมูซามูริลอัรมูซาวันนี้เจ้าสั่งใช้แผ่นดินได้เลยตัวเตี้ยกแผ่นดินวันนี้จะเชื่อฟังเจ้า เจ้ามีสิทธิ์จะใช้แผ่นดินนี้ให้ทำอะไรก็ได้มันจะเชื่อฟังเจ้าทุกอย่างพี่น้องท่านนบีมูซาได้ยินอย่างนั้นนบีมูซาเรียกแผ่นดินว่าถ้าพูดบอกแผ่นดินเอ้ย
จงสูบฟิรอูนลงไปสูบกอรูนลงไปในดินเดี๋ยวนี้พี่น้องทันทีเลยนะครับที่นบีมูซานะครับบอกกอรูนยะบอกกับพื้นดินว่ายะอัรคูซีฮิมโอ้แผ่นดินเจ้าจงดูดพวกเขาจงสูบพวกเขาลงไปวินาทีนั้นเลยพี่น้องอัลลอฮ์ให้แผ่นดินเนี่ยสูบกอรูนและทรัพย์สมบัติของมันทั้งหมดลงใต้พื้นดินลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เมตตานะครับพี่น้องกอรูนไม่ใช่ลงหวบเดียวแล้วจมดินหมดไม่ลงไปแค่ตะตุ่มพี่น้องขอโทษนี่เท้าลงไปแค่ตะตุ่มแต่กอรูนเมื่อเท้าจมลงไปในตะตุ่มจมลงไปในดินและไม่ใช่กอรูนคนเดียวพรรคพวกมันทั้งหมดจมไปหมดเลยแค่ตะตุ่มกอรูนยังไม่ขอโทษอัลลอฮ์กอรูนยังไม่ขอโทษนบีมูซากอรูนยังเย่อหยิ่งยังไม่ขออิสติกฟาร์ยังไม่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ท่านนบีมูซาจึงบอกกับแผ่นดินอีกว่ายาอัรคูซีมโอ้แผ่นดินจงสูบเขาลงไปอีกแผ่นดินสูบครั้งที่สองพี่น้องลึกถึงหัวเข่ากอรูนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถึงหัวเข่าพี่น้องวะมากอดรุลลอฮฮักกอกอดรพวกเขาไม่ได้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์ตามความยิ่งใหญ่ของพระองค์พี่น้องกอรูนถึงหัวเข่าพี่น้องถึงเวลานี้สมบัติใดๆที่เจ้ามีช่วยอะไรเจ้าได้ไหมไม่มีอะไรช่วยกอรูนได้ทั้งสิ้นถึงหัวเข่ากอรูนยังไม่ขอโทษกอรูนยังไม่สำนึกกอรูนยังไม่อิสติกฟาร์กอรูนยังไม่ขอโทษนบียังไม่กลับหาอัลลอฮ์ยาอัรคูซีนบีมูซาบอกครั้งที่สามโอ้แผ่นดินจงสูบพวกเขาลงไปลึกถึงหน้าอกพี่น้องเมื่อสุดถึงหน้าอกกอรูนยังไม่ขอโทษกอรูนยังไม่สำนึกกอรูนยังไม่อิสติกฟาร์แผ่นดินจึงสูบกอรูนกับพรรคพวกจมลงไปใต้แผ่นดินทั้งหมดและไม่ใช่สูบแค่กอรูนกับพวกสมบัติทั้งหมดของกอรูนอัลลอฮ์สูบลงหมดเลยพี่น้องที่รักไม่เหลือแม้แต่หนึ่งดิรฮัมไม่เหลือแม้แต่หนึ่งดินาร์ไม่เหลือแม้กระทั่งสมบัติชิ้นเดียวนอกจากอัลลอฮ์ให้มันจมลงดินหมดพี่น้องนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววันนี้ล่ะครับพี่น้องสมบัติดูอัลลอฮ์ให้ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์เอาคืนไปในวินาทีเดียวอัลลอฮ์เอาคืนในวินาทีเดียวพี่น้องที่รักอัลลอฮ์เอาคืนในวินาทีเดียวนะครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามสั่งให้แผ่นดินดูดลงทันทีสุดท้ายจบชีวิตกอรูนและไม่ใช่จบแค่กอรูนพี่น้องอัลลอฮ์เอาสมบัติของมันทั้งหมดคืนกลับลงหมดเลยใครอ่ะพี่น้องสมบัติของอัลลอฮ์ทรัพย์สินทั้งหมดของอัลลอฮ์เมื่อเจ้าลืมอัลลอฮ์พี่น้องที่รักวันนี้อัลลอฮ์ก็เอาคืนและอัลลอฮ์ลืมเจ้าโอกาสในการตอบบัตรตัวเท่าไหร่กอรูนไม่เคยสำนึกสุดท้ายอัลลอฮ์ให้แผ่นดินสูบหมดทั้งกอรูนทั้งลูกน้องแล้วทั้งทรัพย์สมบัติของกอรูนจนวันเกียมะมันก็จะไม่สามารถขึ้นมาได้อีกเลยพี่น้องและสมบัติทั้งหมดที่มันได้รับไม่สามารถช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นต่อกอรูนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นี่คือบทเรียนพี่น้องจากคนเลวคนหนึ่งกอรูนละนะตุลลอฮ์อะลัยฮ์ตระกูลดีขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนในวงเครือญาติแต่ถ้าไม่อีมานหมดราคาทั้งสิ้นดุนยาอัลลอฮ์ให้เราได้ตลอดพี่น้องมุสลิมนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกอย่าให้ดุนยาล่อลวงเราทำงานหาเงินทำได้พี่น้องหน้าที่เราต้องทำแต่อย่าให้ดุนยาหลอกเราจนหลุดมุสลิมผมเตือนบิลลาฮ์อะลัยกุมขอสาบานต่ออัลลอฮ์มุสลิมอย่าหลงดุนยานะมุสลิมที่เคร่งครัดมุสลิมที่เลือกศาสนาอย่าไปทำอาชีพที่อิสลามห้ามนะถึงแม้จะได้เงินเยอะขนาดไหนมุสลิมต้องไม่เป็นนักร้องมุสลิมต้องไม่เป็นดารามุสลิมต้องไม่เดินทางในทางที่อัลลอฮ์ไม่ชอบมุสลิมจะไม่ทำอาชีพที่อัลลอฮ์ไม่รักที่อัลลอฮ์ต้องห้ามในการกระทำพี่น้องฟังปากของผมอินชาอัลลอฮ์ถ้าผมยังไม่ตายพี่น้องสังเกตนะคนที่เดินอาชีพหรือเดินหนทางที่อัลลอฮ์ไม่ชอบจบไม่สวยสักรายจบไม่สวยสักรายไม่มีอะไรยิ่งใหญ่มากกว่าการเดินในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาดุอาให้หัวใจผมหนักแน่นให้หัวใจท่านหนักแน่นเงินอย่าคิดมากท่านพยายามในการทำธุรกิจทำงานท่านในทางของอัลลอฮ์ส่วนจะได้แค่ไหนอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อย่าเดินในทางฮารอมมุสลิมต้องไม่ขายยาเสพติดมุสลิมต้องไม่หาทางในหนทางที่อัลลอฮ์ต้องห้ามมุสลิมต้องไม่หาเงินดอกเบี้ยมุสลิมต้องไม่ทำชั่ว
พี่น้องเงินที่ฮาลาลบารอกัตที่สุดเงินฮารอมได้เป็นล้านท่านก็จะไม่มีความสุขแม้แต่วินาทีเดียวอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผมเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านกอรูนมันเป็นตัวอย่างของคนที่ได้ดุนยาจนลืมอัลลอฮ์พอแล้วสำหรับเรานะวันนี้เราเหนื่อยวันนี้เราเหน็ดเหนื่อยภูมิใจแต่ครับตราบใดที่เดินในทางฮาลาลท่านจงภูมิใจนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังให้เรานะพี่น้องมุสลิมดุนยานิสันเดินในทางฮาลาลแหละครับสิ่งไหนที่มันไม่ใช่ถูกตามหลักศาสนาอย่าเดินนะพี่น้องมันจะไม่มีค่าและไม่มีประโยชน์ใดๆเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับคืนนี้ผมเล่าเรื่องราวตอนนี้ใครมีอะไรจะสอบจะถามอินชาอัลลอฮ์น่าจะมีเวลาทันกันนะครับยิซักมุลลอฮ์คอยรอนะเรื่องราวกอรูเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวผมและตัวท่านนะครับตอนนี้มีเมื่อกี้ผมอ่านเห็นนะครับบอกละหมาดปิดตาได้ไหมละหมาดปิดตาไม่ได้นะครับห้ามปิดตานะเป็นมักรูห์เลยไม่ถึงกับเสียละหมาดแต่เป็นมักรูห์ฉะนั้นเปิดตาดีที่สุดนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะก็ขอดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ใครมีอะไรจะถามเชิญนะพี่น้องที่ถามมาเมื่อกี้บอกข้าวเกี๊ยบผมอยู่ข้างหลังขอโทษนะผมต้องทำงานศาสนาด้วยและผมกับครอบครัวก็ต้องค้าขายด้วยนะอันนี้ก็ขายอยู่นะใครชอบสนใจอินบ็อกซ์ได้คนที่เขาซื้อไปแล้วเขากินเขาอร่อยนะฉะนั้นอย่ารำคาญนะฮะผมต้องทำงานดาวะและผมก็ต้องค้าขายนะกับภรรยาทั้งหมดในการเลี้ยงชีพอินชาอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นอย่ารำคาญนะสนับสนุนยังเป็นทางการอยู่แล้วรวมเกียรติแม่ค้าหน้าแว่นผมขายรูปภาพบ้างรูปวาดรูปขายข้าวเกียบขายบ้างอันนี้เป็นหนทางที่ผมหาริสกีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะพี่น้องถ้าชอบถ้าอยากกินก็ทักนะครับอินบ็อกซ์ห้ามสั่งหน้าเพจนะเพราะผมไม่ทันจดพี่น้องถ้าจะเอาข้าวเกียบสั่งอินบ็อกซ์ไปนะครับอย่าสักมุลลอคอยรอนขอบคุณมากอย่าเพิ่งรำคาญกันนะเพราะหนทางในการทำมาหาชีพนะพี่น้องหาริสกีปัจจัยยังชีพก็ผมก็ต้องทำงานแบบนี้แหละฮะนะครับวาดรูปด้วยข้าวเกียบด้วยทั้งหมดทำหมดเลยในอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้ทำฮาลาลละกันนะอินชาอัลลอฮ์นะมีคำถามไหมครับตอนนี้ผมมันดีดขึ้นโอ้ว้าวถึงไหนนะมัสฮับนี่สำคัญไหมครับถ้าถามผมผมบอกว่าสำคัญเพราะมัสฮับเนี่ยอย่างน้อยเป็นมาตรฐานแรกเวลาเราจะเรียนเราก็ต้องเริ่มเรียนนะหนังสือแต่ละมัสฮับมีประโยชน์หมดฉะนั้นต้องเรียนนะฮะเจ้าของมัสฮับต่างๆท่านเป็นผู้รู้ศึกษาทั้งหมดในทุกๆมัสฮับท่านเรียนได้สำคัญที่สุดอย่าตะอัสซุบในเองนะครับขายยาเส้นได้ไหมครับยาเส้นเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นเหมือนกับบุหรี่ยาเส้นนี่ผมไม่รู้นะบาการเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวยามันเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นบุหรี่อะไรพวกนี้ฮารอมขายห้ามนะครับนะ อันนั้นไม่ขาดทุนอันใช่ครับถ้าปวดหัวเข่านั่งได้ไหมครับนั่งละหมาดใช่ไหมดูว่าปวดแค่ไหนถ้าปวดพอธรรมดายืนละหมาดก่อนถ้าปวดชนิดยืนไม่ได้มันจะเจ็บมากอันนั้นนั่งละหมาดเนื่องจากมีเหตุไม่เป็นไรนะครับมีเก็บปลายทางไหมครับกับอาจารย์กระโปะมีครับอินบ็อกซ์นะเดี๋ยวแอดเมียผมจัดให้แอดเมียนะครับแอดแฟนผมจัดให้นะครับฉะนั้นถ้าใครอยากกินข้าวเกี๊ยบก็เอาไปกินสั่งซื้อนะไม่ได้แจกฟรีนะเอาไปกินได้อินบ็อกซ์นะครับขออนุญาตอย่าสั่งหน้าเพจนะผมไม่ทันนะครับอินบ็อกซ์ไปนะครับหลายรถนะฮะเดี๋ยวเขาส่งเมนูให้ดูเองนะครับขอบคุณมากผมขอบคุณล่วงหน้าเลยนะอย่าสักมุลโลคไคดอนทุกท่านนะครับอย่างเดียวอย่ารำคาญนะอย่าบอกว่าอาจารย์ทำไมขายของเพราะผมถือว่าขายของเนี่ยดีกว่าผมไปนั่งขอทานนะครับพี่น้องวันหนึ่งเราไม่มีตังค์เราทำมาหากินนี่อิสลามส่งเสริมฉะนั้นวันนี้ผมพยานกับวัยรุ่นผมบอกกับวัยรุ่นกับเยาวชนผมไม่ต้องการที่จะให้คนบอกว่าอยากบรรยายเหมือนอาจารย์ไม่ใช่แค่นั้นผมวาดรูปด้วยนะภรรยาผมช่วยกันในการทำข้าวเกี๊ยบขายอย่างน้อยให้เป็นตัวอย่างกับวัยรุ่นนะว่ายังไงมึงต้องสู้กับชีวิตนะมึงต้องสู้ต่ออย่าท้อนะวัยรุ่นต้องเดินต่อไปนะครับอย่างเดียวเอาเงินฮาลาลอย่าให้เงินฮารอมนะต่อให้เอาเงินให้เราเป็นล้านให้เราไปทำในสิ่งที่ฮารอมอย่าทำนะพี่น้องนี่อัลลอฮ์สอบอัลลอฮ์สอบนะอย่านะครับพี่น้องผมจึงบอกว่าอาชีพฮารอมทั้งหมดดูอาให้ผมอย่ามีจิตใจไขว้เขวไปทางนั้นและดูอาให้พี่น้องมีจิตใจเข้มแข็งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะผมรู้สึกท้ออะไรครับเนี่ยบางทีกับการได้เงินเดือนพอค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับควรทำยังไงฮะอยากมีกำลังใจอันฮัมดุลิลลาห์บางไม่ใช่บางคนเดียวนะบางทีที่ท้อในเรื่องเงินเดือนอะไรต่างๆนะฮะทุกคนบางยังดีที่มีเงินเดือนผมนี่ไม่มีเงินเดือนผมไม่มีเงินเดือน
ทำมาหาชีพนะครับอะไรต่างๆได้เงินที่ได้แค่นั้นเองบางแค่ยังมีเงินเดือนบางดีกว่าผมอีกผมไม่มีเงินเดือนนะฉะนั้นเราท้ออย่างน้อยที่สุดขอบคุณอัลลอฮ์ที่เรายังมีเงินเดือนใช้นะบางดีนะเดินต่อและถ้ามันไม่พอหาอาชีพเสริมไปน้องและสำคัญที่สุดละหมาดดูฮาอย่าทิ้งอัลลอฮ์ให้ริสกีสู้นะครับบางดีเดี๋ยวผมเป็นกำลังใจให้ยังไงของเราสู้ชีวิตกันไปแล้วติดตามเพจผมต้องสู้ชีวิตทุกคนอินชาอัลลอฮ์พวกปวกๆไปเปียกมาอย่ามานะครับเพจเราต้องลุยอย่างเดียวชาลอนะฝากพี่น้องเอาไว้นะครับขอบคุณมากๆบางดีนบอกว่าไม่เคยรำคาญอาจารย์เลยชอบฟังขอบคุณครับขอบคุณมากยาสักมุลก้อยรอนนะผมต้องแบบนี้เลยพี่น้องขายไปด้วยบรรยายด้วยนะก็นี่แหละครับทำขายไปด้วยขอบคุณมากนะครับถ้าเราตามทุกมัสฮับได้ไหมครับได้ดูเราตามไม่ใช่ตามอิหม่ามมัสฮับแต่เราตามในสิ่งที่เขานำเสนอถ้ามัสฮับชาฟอีนำเสนอนี้ตรงกับฮะดีษที่ซอฮีห์พี่น้องก็ตามได้อิหม่ามอบูนิฟานนำเสนอแบบนี้แล้วสอดคล้องกับหะดีษซอฮีห์ถูกต้องพี่น้องก็ตามได้ฉะนั้นตามไม่มีปัญหาเลยนะครับแจ้งราคาคือโป๊ะด้วยได้ไหมคะถ้าไม่เป็นการรบกวนตรงนี้ผมแจ้งไม่ได้นะผมไม่พูดไม่ทันมันมีหลายราคานะ75บ้าง101บ้างทักอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวแฟนผมแจ้งให้ละเอียดเลยนะผมไม่ทันนะถ้าแจ้งราคากระโปะทีละถุงตายผมไม่ทันตอบแน่นอนนะพี่น้องขออนุญาตนะพี่ฟาติมอเจ๋หลงทักอินบ็อกซ์นะครับพี่นะกะทักอินบ็อกซ์เลยนะเดี๋ยวแฟนผมจะตอบให้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์ฉีดวัคซีนหรือยังครับฉีดแล้วนะไหลขวาเลยนะฉีดแล้วนะครับบอกอาจารย์ทำไมต้องฉีดผมมีเหตุผลที่ต้องฉีดนะเพราะว่าอินชาอัลเลาะห์ผมต้องเดินทางไปหลายพื้นที่นะซึ่งบางทีมันไปไม่ได้มันต้องตรวจต้องอะไรต่างๆผมก็ฉีดแล้วนะครับอันนั้นดีแล้วคนมีชู้แล้วตั้งท้องอินนาลิลลาห์กลับมาอยู่กับสามีได้ไหมต้องทำยังไงนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องคือยังเป็นสามีภรรยากันอยู่นะถึงแม้จะมีชู้นะแต่ก็อยู่ที่สามีแล้วแหละครับว่าจะเลือกอยู่หรือจะไปต่อหรือจะหยุดแค่นี้นะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเรื่องแบบนี้ผมไม่อยากอ่านเลยจริงๆนะมันทุเรศมันน่ารังเกียจมากๆนะครับเอาซุบิลลาห์ขออัลเลาะห์คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากสิ่งนี้ด้วยและขอให้คนที่ทำได้ตอบบัตตัวนะครับเศษอัลกุรอานชิ้นเล็กๆเผาได้ไหมครับเผาได้ไม่เป็นไรเผาได้นะครับอาจารย์ครับถ้าเราตอบบัตแล้วทำชั่วอีกอัลเลาะห์จะรับตอบบัตไหมหน้าที่เราผิดแล้วต้องตอบบัตกี่ครั้งก็ต้องตอบบัตอย่าให้ชัยฏอนมาหลอกเราว่ามึงทำแล้วมึงตอบบัตมึงทำแล้วตอบบัตมึงไม่ต้องตอบบัตหรอกมันหลอกเราผิดได้พี่น้องบางจังหวะอีหม่านลงฉะนั้นก็เตาบัตตัวนะเตาบัตตัวนะครับ เอาแล้วนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นบีมูซาเป็นคนใบ้อะไรครับเนี่ยได้ยินมาว่าแสดงว่าท่านไม่ได้ใบ้ไม่ได้ใบ้ใครไปบอกนบีมูซาใบ้พี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะไม่ใช่เลอะเทอะมากๆนะครับนะไม่ใช่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์โอเคนะฮะขอแล้วลงโทษญาติผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่มุสลิมที่เสียไปแล้วได้ไหมครับอะไรครับเนี่ยให้ลดโทษคือพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้กับท่านอบูตอเลบโทษเบาเนี่ยนะไม่ใช่นบีขอนะครับแต่อัลลอฮ์ให้เนื่องจากอบูตอเลบเป็นคนที่ช่วยนบีในการทำงานศาสนาแต่ท่านไม่ศรัทธาฉะนั้นญาติผู้ใหญ่เราเสียชีวิตไปแล้วเราจะไปขออะไรไม่ได้แล้วที่ท่านไม่ใช่มุสลิมนะครับไม่ได้นะการค้าก็คืออาชีพของท่านนบีเช่นกันอัลฮัมดุลิลละห์นะจริงๆนะจริงๆนะผมก็เลยหาริสกีจากการค้านี่แหละพี่น้องนะการค้าฉะนั้นใครถามผมว่าอาจารย์ทำอาชีพอะไรผมจะไม่บอกว่าอาชีพบรรยายหรืออาชีพวิทยากรเพราะงานบรรยายศาสนาไม่ใช่อาชีพแต่มันเป็นชีวิตที่ผมต้องเดินมันเป็นความรักที่ผมต้องทำนะชีวิตผมขอให้ได้ทำงานศาสนาตลอดบรรยายนะส่วนอาชีพหาเงินผมเป็นวาดรูปขายด้วยที่บ้านผมนะก็กับแฟนก็ทำข้าวเกี๊ยวเนี่ยขายด้วยฉะนั้นพี่น้องก็นะครับนี่คืออาชีพที่เราหาริสกีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องก็ช่วยกันซื้อหลายคนนะซื้อกันไปแต่ก็ทักมาอร่อยกันหลายคนนะฉะนั้นคนแก่กินได้คนมีฟันก็กินได้ไม่มีฟันก็กินได้บางคนบอกไม่มีฟันกินไงจันอมฮะเดี๋ยวมันก็นิ่มนะครับอร่อยนะลองดูนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณนะครับอยากฟังอาจารย์สอนเรื่องซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลเลาะห์ครับอินชาอัลเลาะห์นะค่อยๆไหลกันไปเรื่อยๆนะในเรื่องราวที่ผมจะบรรยายกันต่อๆไปนะครับ
ทำไมใจเราอ่อนแอในเรื่องศาสนาเหลือเกินนะครับเพราะหนึ่งเราห่างไกลจากบรรยากาศศาสนายิ่งตอนนี้บางทีไปมัสยิดไม่ได้ยิ่งตอนนี้จัดบรรยายไม่ได้ยิ่งห่างไกลใหญ่เลยนะก็ขอให้เหตุการณ์แบบนี้ผ่านไปเร็วๆนะครับเพื่อเราจะได้มีฮาลาก็มีเวทีมีสิ่งที่จะได้บรรยายพูดคุยเรื่องศาสนากันต่อผมบรรยายออนไลน์เนี่ยก็ยอมรับว่าพี่น้องฟังนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะจำนวนที่อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ผมบอกว่าผมบรรยายออนไลน์ไม่มันเหมือนกับผมบรรยายต่อหน้าท่านผมไม่เห็นตาพวกท่านผมไม่เห็นน้ำตาของพวกท่านฟิลผมไม่เต็มที่เหมือนกับที่ผมบรรยายต่อหน้าท่านนะฉะนั้นขอดูอาให้หมดโควิดนี้เร็วๆนะพี่น้องชาลอนนะครับ เราเป็นหลานดูอาพ่อกับแม่ให้คุณตาที่เสียชีวิตแล้วได้ครับดูอาได้เลยนะครับดูอาให้คุณตาอะไรได้นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์จะซักมุลลอฮ์ครับฝากดูอาให้ผมได้งานด้วยครับบริษัทเก่าไม่ต่อสัญญาบางบุคอรีบริษัทเก่าไม่ต่อสัญญาไม่ต้องง้อไม่ต้องกลัวแผ่นดินอัลลอฮ์กว้างขวางริสกีอัลลอฮ์อีกเยอะเดินต่อไปอัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้บางเสมออินชาอัลลอฮ์นะครับพยายามนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับญะซากุมุลลอฮ์ไครอนนะก็ผมยังไงฝากขอบคุณมากๆนะพี่น้องที่ไอ้นั่นเขาเกียรติไปแล้วผมย้ำอีกทีนึงบอกว่าใครที่ได้เขาเกียรติไปแล้วบางคนยังไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ต้องตกใจนะผมกับแฟนคิดตังค์ย้อนหลังได้ของไปก่อนกินได้เลยนะไม่ต้องซีเรียสกินได้เลยนะและเดี๋ยวเราค่อยส่งเลขบัญชีไปทีหลังนะฮะไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะเรื่องการต่อยมวยในอิสลามผิดไหมครับต่อยมวยมี2แบบ1ซ้อมมวยคือซ้อมเล่นๆซ้อมเนี่ยได้ป้องกันตัวเองฝึกในความแข็งแรงซ้อมได้แต่ถ้าต่อยมวยแข่งขันอิสลามห้ามเพราะอิสลามห้ามในการชกหน้าอยู่แล้วนะอิสลามห้ามนะครับฉะนั้นการต่อยมวยผิดทั้งตอนชกหน้าด้วยทั้งการแต่งตัวแบบนั้นด้วยนะการต่อยมวยผิดหลักศาสนานะครับนอกจากเราซ้อมกันเพื่อที่จะฝึกร่างกายให้แข็งแรงแต่ซ้อมกันก็อย่าต่อยหน้านะพี่น้องฝึกในแรงนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับขอบคุณนะชอบฟังตลอดค่ะอาจารย์ฟังแล้วเข้าใจง่ายครับผมเป็นคนขี้เกียจผมไม่ชอบพูดอะไรที่เข้าใจยากๆพูดเข้าใจง่ายๆบ้านๆสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากครับที่เข้าใจกันอัลฮัมดุลิลลาห์ครับญะซากุมุลลอฮ์ไคร่อนนะอาจารย์แอสบับให้ผมเปลี่ยนแปลงขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกท่านจริงๆนะเราจะจัดการกับความเหงายังไงคะยังไงคะแต่งงานครับถ้าเหงาในเรื่องคู่แต่งงานนะหรือถ้าเหงาที่ไม่ใช่เรื่องชีวิตคู่หาเพื่อนดีๆนะครับอัลเลาะห์จะลงโทษพ่อแม่เราไหมทำเขาทำผิดต่อลูกถ้าพ่อแม่ทำไม่ดีแก่เราเราจะลงโทษพ่อแม่ไหมแน่นอนพี่น้องพ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายลูกแต่ลูกนะครับพี่น้องพ่อแม่ทำเราซอลเลมเราด่าเราหรือทำอะไรก็แล้วแต่ลูกที่ดียกโทษให้พ่อแม่แต่ครับไม่อย่างนั้นพ่อแม่เราก็จะโดนเช่นกันลูกที่ดีนะเราเนี่ยมุสลิมสมควรจะเป็นคนที่อภัยให้คนและคนที่สมควรที่สุดที่เราจะอภัยให้คือคุณพ่อคุณแม่นะครับธรรมดานะบางทีท่านก็ทำอะไรที่ผิดพลาดเราอภัยให้ท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์เพราะบุญคุณที่ท่านมีกับเรายิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่มากๆนะครับอะไรครับเนี่ยไม่เห็นเลยอาจารย์เคยเจอท่านจุฬาไหมครับไม่เจอไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอเลยนะฮะไม่เคยเจอเลยนะครับบังคับมีหนังสือฮะดีษนบีไหมครับตอนนี้หนังสือฮะดีษนบีที่เป็นภาษาไทยผมให้คนไปหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะที่ผมนะครับฉะนั้นแนะนำไปซื้อที่ร้านได้นะครับอันนี้คำถามจี๊ดดีนะเป็นข้าราชการที่ดีมีแบบอย่างแนะนำไหมครับอยากเป็นข้าราชการที่ดีครับคือหลักเดียวพี่น้องจะเป็นข้าราชการจะเป็นรัฐวิสาหกิจจะทำอาชีพกันแล้วแต่อามานะอย่างเดียวอามานะแล้วก็เขาเรียกว่าการรักษาความเป็นมุสลิมที่ดีมารยาทและสิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องละหมาดต้องตรงเวลานะครับและข้าราชการผมขอบอกนิดนึงนะว่าเราเนี่ยเอาซีฟัตนิสัยนบีไปนบีเป็นคนถ่อมตัวเราบางที C7 C8 เห็นชาวบ้านขึ้นมาทำเป็นไม่สนใจพูดจาดูถูกบ้างข้าราชการเลวแบบนี้อย่าไปทำพี่น้องนิสัยเลวมากฉะนั้นเราต้องถ่อมตัวนะคุยกับชาวบ้านคุยกับเขาด้วยดีอินชาอัลเลาะห์เราจะเป็นคนดีนะครับแน่นอนนะอัลฮัมดุลิลลาห์ผู้ที่มือขวาของเจ้าครอบครองหมายถึงใครครับหมายถึงทาสตอนนี้สมัยนี้ไม่มีแล้วนะทาสนะสมัยก่อนมีทาสนะทาส
นั่นคือมือจะมือขวาที่เราครอบครองนั่นคือทาสนะครับอิสลามอัลเลาะห์ใช้คำพูดว่ามือขวาเจ้าครอบครองนั่นหมายถึงทาสนะแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับอาจารย์เรียนวาดรูปที่ไหนครับผมเรียนที่วิทยาลัยช่างศิลป์ผมบอกแล้วว่าผมเรียนศิลปะก่อนที่จะมาเรียนศาสนาฉะนั้นการทำงานแบบผมนะจึงบางครั้งต้องเข้าใจนะมันก็เป็นฟีลลิ่งในการทำนะครับชื่นชมอะไรครับเนี่ยเป็นคนทำงานศาสนาทำงานไปด้วยไม่เอาแต่ขอบริจาคของอาจารย์มากเลยขอบคุณมากครับจริงๆผมพูดตรงนี้มันก็เซนซิทีฟแต่มันก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนนะผมเตือนไม่ได้เจาะจงและไม่ได้จะเล่นใครหรือโจมตีองค์กรไหนนะคือขอบริจาคไม่ได้ผิดหรอกพี่น้องบางคนก็เคยบอกผมอันนี้ผมบอกตรงๆนะว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ประกาศบอกในเพจช่วงนี้เราไม่มีงานบรรยายให้พี่น้องช่วยเหลืออินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องถ้าผมพูดไปอย่างนั้นผมก็เชื่อมั่นว่ามีพี่น้องจะช่วยแต่ผมยังเป็นคนนะฮะยังมี2มือขอโทษนะครับยังมี2ตีนยังเดินได้ยังพยายามได้ถ้าวันนี้ผมมาขอนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกถ้าผมมาขอบริจาคพวกท่านให้ช่วยเหลือผมพี่น้องแสดงว่าศักยภาพผมเท่ากับคนพิการคนหนึ่งที่ทำหากินไม่ได้ฉะนั้นผมยังพอทำหากินได้นะผมก็ขอสู้ต่อไปนะครับในการทำงานนะครับทั้งงานดาวะและก็งานค้าขายงานวาดรูปนะขายบ้างได้บ้างหรือจะไม่ได้บ้างก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็ต้องเดินต่ออย่างน้อยที่สุดนะก็ให้เป็นตัวอย่างแก่ไอ้วัยรุ่นยุคใหม่ว่าอย่าให้มันท้อแท้กับชีวิตแล้วก็ไปเราเดินต่อไปนะเดินหน้าต่อไปจริงๆผมบอกตัวผมไม่ได้ชอบค้าขายนะส่วนตัวไม่ได้ชอบเลยนะแต่สบับหนึ่งนะภรรยาแฟนก็คุยกับผมถ้าเราไม่ทำสิ่งหนึ่งที่แฟนบอกผมว่าเราจะรอเงินสกัดของคนอย่างเดียวเราแม่คำพูดนี้แหละครับมันจี๊ดหัวใจว่ายังไงกูก็ต้องสู้นะยังไงกูก็ต้องลุยนะนี่คืออุดมคติผมนะพี่น้องและอิสลามก็ส่งเสริมให้ทำงานมากกว่าแบมือขอคนนะแบมือขอนะสบายพี่น้องง่ายนิดเดียวแต่ผมจะแบมือขอจะขอท่านผมก็อิชาร์ล็อปผมทำได้แต่วันนี้ถ้าผมทำมันก็ไม่สอดคล้องกับอิสลามวันนี้แหละพี่น้องใครอยากจะเหนื่อยพี่น้องใครอยากจะมานั่งโฆษณาขายอย่างนี้ว่าถามจริงนะผมก็อยากสบายๆนะพี่น้องทุกคนอยากสบายหมดแต่วันนี้อัลลอฮ์ให้เราทำแบบนี้เราเดินต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะให้ความเข้มแข็งแก่หัวใจทุกคนนะสู้ต่อนะพี่น้องไม่ว่าจะขายได้กำไร10บาทก็ต้องทำนะขายได้วันนี้ได้แค่50บาทท่านก็ต้องทำผมคนหนึ่งผมไม่เคยคิดจะมาค้าขายแต่สาเหตุบางอย่างนะเวลาเจอสถานการณ์ในบางเรื่องเนี่ยช่วงโควิดอะไรเนี่ยแฟนเนี่ยผมจะบอกได้เลยแฟนเป็นคนฉุดแล้วก็ถ้าพูดง่ายๆมันเตะผมอะให้ผมสำนึกให้ผมรู้สึกตัวว่าต้องสู้นะครับอินชาอัลเลาะห์ฝากเอาไว้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์จะซักมุลัยคอรอนแล้วขอดุอาให้ผมเข้มแข็งแบบทำแบบนี้ได้ต่อไปนะอย่าให้ผมเอ็นเสาจนวันตายนะครับอินชาอัลเลาะห์นะอยากใหญ่และหัวใจแต่ทำไมใจคนเองอ่านไม่เข้าใจขออีกทีพิมพ์ใหม่นะนะครับเดี๋ยวนะฮะอันไหนที่มันดีดมันดีดเร็วมากนะครับโอ้ยขึ้นอะไรครับเนี่ยเพราะโอ้อะไรครับเนี่ยมันขึ้นไปเลยอยากได้ภาพใบตุลล้อจริงๆอันนี้ขอชี้แจงนิดหนึ่งพี่น้องทักมาหลายคนนะอาจารย์ทำไมไม่วาดมัสยิดนบีมั่งรูปกะอ์บะห์คือสามมัสยิดผมจะไม่วาดนะครับมัสยิดอักซอคือสามมัสยิดสำคัญยิ่งใหญ่ของโลกอิสลามผมจะไม่วาดนะกะอ์บะห์ผมจะไม่วาดมัสยิดนบีผมจะไม่วาดนะมัสยิดอักซอผมก็จะไม่วาดเพราะเวลาวาดรูปสถานที่เหล่านี้ไปเนี่ยบางทีพี่น้องก็เอาไปมันบางทีมันจะเป็นฟิตนะห์อย่างอื่นได้นะมันจะเป็นอย่างอื่นฉะนั้นผมก็เลยไม่วาดนะครับตรงนี้ขอมาอัพนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะเด็กผู้หญิงเล่นตุ๊กตาได้นะครับเด็กตุ๊กตาได้ส่งเสริมให้เล่นด้วยนะครับนะส่งเสริมให้เล่นด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อยากให้รับประวัตินบีอินชาอัลเลาะห์นะครับอันทำดูเลยแล้วหมอฤทธิ์บอกมีธงปาเลสไตน์ขายด้วยนะครับขายของหน่อยเชิญเลยผมไม่ว่านะเพจผมถ้าผมไลฟ์อยู่ใครจะโพสขึ้นมาฝากร้านอะไรเชิญเลยนะผมไม่ห้ามนะผม อนุญาตถ้าใครจะประกาศขายของอะไรตรงหน้าเพจเวลาไลฟ์ผมให้นะไม่มีปัญหานะครับทำดูเลยแล้วนะครับเอาแล้วนะยังไงก็โอเคนะอาจารย์ครับโดนคนบูลลี่เราควรโต้ตอบอย่างไรแบบอิสลามคือบางอย่างเนี่ยถ้าพูดก็อดทนแค่นั้นใช่ไหมอดทนแต่บางทีเนี่ยไอคนที่นิสัยแบบนั้นบางทีเราก็ต้องสั่งสอนบ้างแต่สั่งสอนยังไงพี่น้องตอบโต้ด้วยสิ่งที่ดีกว่า
นะเขาด่าเราเขาอะไรเนี่ยถ้าเราชี้แจงได้เราชี้แจงพี่น้องแต่ถ้าเราชี้แจงแล้วเปล่าประโยชน์เงียบเอาไว้แล้ววันหนึ่งอัลลอฮ์จะแก้ให้เราเองถ้าอัลลอฮ์แก้พี่น้องยิ่งใหญ่แน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับยังไงก็ดูแล้วกันถ้าบอกได้บอกถ้าบอกไม่ได้กับคนบางประเภทสอบัตอดทนและอัลลอฮ์จะเป็นผู้แก้ให้เรานะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะฮะโอเคนะฮะละหมาดไวอ่านครบใช้ได้ไหมคะอาจารย์คือละหมาดอ่านครบไวเนี่ยถ้าไม่มีต่อมานีน่าเลยคือไม่มีจังหวะหยุดนิ่งละหมาดนั้นใช้ไม่ได้จังหวะหยุดนิ่งคืออะไรพี่น้องรุกอยู่ขึ้นมาซะมีอัลลอฮุละไม่ได้เงียบเงียบอันนี้เนี่ยนะก็คือต้องหยุดนิ่งสักระยะหนึ่งไม่ใช่ขึ้นปุ๊บลงปั๊บไม่ได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวนะฮะขายปลาขายปลากัดหม้อนะลูกหม้อนะครับคือขายปลาสวยงามปลาอะไรไม่แปลกแต่ที่นี่เราดูนะพี่น้องปลาเนี่ยถ้าปลากัดนะโอเคอันนี้ผมต้องขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึงเพราะมันมีเหมือนกันปลากัดบางคนเอาไปเลี้ยงไม่ได้ชนนะครับฉะนั้นบางประเภทถ้าเราเลี้ยงในพื้นที่นั้นเนี่ยชัดเจนว่าตรงนี้เนี่ยเขาเอาไปชนแน่นอนอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับถ้าเรารู้ว่าพื้นที่เราที่เขาขายเนี่ยเป็นแหล่งที่เขาเอาไปชนกันแน่นอนอันนี้ไม่ได้นะครับห้ามโดยเด็ดขาดนะครับจะซากุมุลลอฮ์ใครรอนะอัลลอฮุอะลัมโอเคนะฮะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับยังไงก็มีอะไรครับเนี่ยมีนบีท่านหนึ่งในมักกะตอนนี้เขายังไม่ตายจริงไหมครับนบีอะไรครับพี่น้องผมไม่เคยได้ยินนะเจอไม่เคยเจอเลยนะหลักฐานที่บอกนบีท่านนี้ไม่นบีที่ยังไม่เสียชีวิตนบีอีซาอะลัยฮิสลามนะครับพี่น้องอัลลอฮุอะลัมท่านอื่นผมต้องขอไปดูหน่อยนะเขาบอกว่านบีคนไหนครับช่วยบอกหน่อยนะครับฉะนั้นก็ฝากพี่น้องนะครับในค่ำคืนนี้เรื่องราวของกอรูนนะครับเป็นบทเรียนแล้วก็ฝากเอาไว้นะรวมเกียรติแม่ค้าหน้าแว่นด้วยนะรวมเกียรติแม่ค้าหน้าแว่นนะถ้าใครชอบก็เกียรติและอยากเคี้ยวกินสั่งได้เลยนะอินบ็อกซ์ในเพจอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์ในเพจนะฮะว่ามันเนี่ยมันว่าชอบแบบไหนก็สั่งในอินบ็อกซ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเสียดายมาไม่ทันอาจารย์พูดดูย้อนหลังเอาดูย้อนหลังนะยังไงก็ฝากนะครับผลงานศิลปะแล้วก็ข้าวเกี๊ยวแม่ค้าหน้าแว่นลองกินดูนะอย่าเพิ่งบอกอร่อยและอย่าเพิ่งเชื่อด้วยที่คนบอกว่าอร่อยนะจนกว่าจะกินเองแล้วจะรู้ว่าอร่อยจริงหรือไม่รอนะครับพี่อะไรเนี่ยรัตโออ่านยากอ่านไม่เห็นเลยรัตนชัยรูปต่อไปมาตอนไหนครับรอครับคือรูปเนี่ยผมจะพยายามทำทุกวันนะแต่ก็บางทีทำเสร็จไลฟ์บางทีไลฟ์พี่น้องดูไม่ทันหมดก็มาดูย้อนหลังนะครับยังไงก็ชาร์ล็อตถ้าเจอผมโพสต์เลยก็ทักอินบ็อกซ์มานะครับมีรสอะไรบ้างครับข้าวเกี๊ยวอินบ็อกซ์นะมันมีหลายรสอ่ะปาปริก้าบ้างหวานงาบ้างอะไรต่างๆอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวแอดแฟนผมเขาจะให้ตัวอย่างเลือกเอานะฮะยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับจะสั่งรูปพร้อมกับข้าวเกี๊ยวพับพี่รัตนชัยอินบ็อกซ์นะพี่อินบ็อกซ์นะพี่นะสั่งตรงนี้ผมลืมอย่างเดียวอินบ็อกซ์นะใครที่สั่งข้าวเกี๊ยวรบกวนอินบ็อกซ์นะครับจักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงบางมอริสผมนะบอกรถให้เรียบร้อยนะน้องชายเรานะครับมอริสไปจิตนะอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเรากู้เงินจากธนาคารและมีดอกเบี้ยมาสร้างบ้านผิดไหมครับผิดอันนี้ต้องยอมรับว่าผิดนะครับผิดนะนะครับสั่งในเพจอาจารย์ได้เลยใช่ไหมครับข้าวเกี๊ยวใช่ครับสั่งในเพจนี้นะสั่งในเพจนี้เลยนะพี่จะไปสั่งเพจอื่นไม่มีนะสั่งเพจนี้นะเพจนี้เลยนะครับคนยืมเงินแล้วไม่คืนให้โอกาสหลายครั้งโกหกตลอดนินทาสาบแช่งได้ไหมครับอย่าไปสาบแช่งไม่ต้องไปนินทาหรอกพี่น้องไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์นะครับฉะนั้นอดทนแล้วก็ขอเข้าดีๆนะครับฉะนั้นลูกหนี้ทั้งหลายนะลูกหนี้ที่รักผมแนะนำให้ฟังบรรยายผมเคยพูดไปแล้วลูกหนี้ที่รักลองเปิดฟังดูใน YouTube นะฮะนะครับคุณอุกฤษอุดมชนกทักมาเลยนะบอกรถเลยบอกว่ามีปาปริก้าทรงเครื่องและก็ดั้งเดิมหวานงาก็มีนะคุณอุกฤษหวานงาก็มีนะครับว่ารูปต่างสั่งหรือต้องรออาจารย์โพสต์ครับผมยอมรับบางคนโทรมาสั่งขอบอกออเดอร์รูปขอโทษนะเวลาพี่น้องสั่งออเดอร์ผมไม่ลืมหรอกแต่บางอารมณ์ผมวาดไม่ได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าวาดไม่ได้คือไม่มีอารมณ์จะทำผมก็ทำไม่ได้ฉะนั้นรอโพสต์แล้วกันนะครับรอโพสต์นะฮะแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่า
รูปต่อไปถ้าได้ทักอินบ็อกซ์ผมมานะผมก็จะส่งให้ดูทางอินบ็อกซ์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับยังไงก็ทักมาคุยกันอินชาอัลเลาะห์นะ อยากให้อาจารย์ชี้แจงเรื่องค่ำวันศุกร์หน่อยครับเรื่องอะไรฮะนะครับยังไงเดี๋ยวได้คุยค่ำวันศุกร์นะมันมีอามานเหมือนกันนะค่ำวันศุกร์นะมันมีอามานที่สมควรจะทำมีนะครับอนุญาตให้นั่งละหมาดได้บ่อยไหมคือนั่งละหมาดอะไรครับพี่น้องฟัดดูถ้ายืนได้ต้องยืนนะถ้าสุนัตยังพอนั่งได้แต่นั่งในละหมาดสุนัตในกรณีที่คนยืนได้แต่นั่งผลบุญได้ครึ่งเดียวนะครับเข้าเกียบค่าส่งเท่าไหร่ครับแล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่พื้นที่นะผมพอบางที่เนี่ยก็แตกต่างกันไปแล้วก็ดูที่น้ำหนักที่เราสั่งนะครับดูนะอันนี้ค่าส่งเนี่ยมันแตกต่างตามพื้นที่ยังไงก็ทักนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกให้นะอินชาอัลเลาะห์นะครับ ช่วยกันทำหากินเนอะแน่นอนนะน้องนะมาลิสอัลฮัมดุลิลละห์ดัดแปลงมอเตอร์ไฟฟ้าในบ้านให้ประหยัดไฟผิดไหมผิดนะครับกฎหมายก็ผิดหลักศาสนาก็ผิดแล้วอันนี้พูดมาดีแล้วผมพูดนิดนึงเจ้าหน้าที่ไฟฟ้านะครับนะเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าที่เป็นมุสลิมนะเจอผมแล้วก็บอกผมว่าการไฟฟ้าเนี่ยจับไปหลายคนแล้วนะปรับไปหลายบ้านที่ไปโกมิเตอร์ทำให้มันช้าลงทำให้มันประหยัดไฟและโดยเฉพาะมุสลิมเราเยอะนะครับฉะนั้นใช้ยังไงจ่ายอย่างนั้นพี่น้องอย่าไปโกงเขาบางคนบอกไม่เป็นไรเป็นเทคนิคไม่เป็นเทคนิคบ้าอะไรพี่น้องอันนั้นคือการโกงและการเอาเปรียบเอาเปรียบของเขาเอาเปรียบของรัฐอิสลามห้ามในการเอาเปรียบใช้ยังไงจ่ายอย่างนั้นนะอย่านะครับพี่น้องห้ามโดยเด็ดขาดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะรสอะไรอร่อยสุดใครเคยทานแล้วบอกหน่อยค่ะนะคนชอบมากสุดส่วนใหญ่งาหวานเนี่ยงาหวานงาเนี่ยครับเจ๋งสุดนะนะลองกินดูแต่แล้วแต่คนชอบนะครับนะบางครั้งเราเนี่ยทำบุญไว้และไม่ได้ทำจะทำยังไงดีครับบางทีลืมว่าเนียดอะไรบ้างทำร่วมยอดเลยได้ไหมขึ้นเนียดจะทำดีแต่ไม่ได้ทำก็ได้บุญแล้วที่เนียดฉะนั้นเมื่อนึกได้ทำเลยนะทำรวบยอดเลยได้ไหมครับได้นะครับฉะนั้นอย่าเก็บเยอะอยากจะทำบุญทำเลยพี่น้องนะทำนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับน้องอยากมาน้องเราน้องโดนลูกอยากเรียนรู้เรื่องของกินกับสินค้าแม่ร้านแต่ในส่วนประกอบไม่มีสิ่งต้องห้ามข้าวจานผมทำงานหากินยากโอเคเรื่องอาหารการกินพี่น้องมุสลิมเราจะไอ้นั่นกับตาฮาลาลเข้าใจนะมีตาฮาลาลก็สบายใจนะแต่บางอย่างเนี่ยของกินเขาส่วนประกอบถ้าเรามั่นใจถึงแม้ไม่มีตาฮาลาลก็กินได้พี่น้องของฮาลาลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตานะครับไอ้ตราประทับฮาลาลเนี่ยมันทำให้เรามั่นใจส่วนหนึ่งว่าฮาลาลเขาตรวจสอบแล้วแต่ของบางอย่างไม่มีตาฮาลาลก็ฮาลาลไข่ไก่นี่ไม่มีตาฮาลาลนะพี่น้องก็กินได้เพราะมันฮาลาลในตัวปลาเนี่ยไม่มีตาฮาลาลกินได้เพราะฮาลาลในตัวแต่ขนมอะไรที่เป็นส่วนผสมพี่น้องมั่นใจว่าไม่มีของฮารอมนะและมั่นใจว่าฮาลาลเชิญกินนะอยู่ที่ความมั่นใจท่านแต่ไม่มั่นใจมั่วๆนะพี่น้องถ้ามั่นใจมั่วนั่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจอย่ากินเลือกที่มีตาฮาลาลดีที่สุดนะครับอันไหนครับโอ้มันดีดขึ้นนะฮะอะไรนี่มันดีดเร็วมากๆแล้วก็ระวังลูกเดี๋ยวนะขึ้นเร็วมากนะอาจารย์เคยร่วมบรรยายกับพี่โตไหมครับเคยแต่ไม่เคยขึ้นเวทีเดียวกันนะพี่โตก็เคยไปงานของพี่เขานะผมบรรยายผมจะไม่นี่คอน้องผมจะบรรยายคู่กับคนไม่ค่อยได้นะผมจะบรรยายคนเดียวเคยไปงานของพี่โตเคยนะครับแล้วก็เราก็เคยเชิญพี่โตมางานเราเหมือนกันนะเคยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะโอเคจะสักมือล็อกไครอนนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับโอเคนะจะสักมือล็อกไครอนผมชอบรสเผ็ดครับอร่อยโคตรๆบิสมิลลาห์นะรสเผ็ดซาเดลปาปิก้านะโอเคนะเมื่อมาม่าไม่มีตาฮาลาลกินได้ไหมไม่กินเพราะมาม่าโรงงานเขามีหมูมีอะไรด้วยไม่นะมุสลิมอย่านะมันมีส่วนของหมูอะไรด้วยนะที่จะปนกันได้ฉะนั้นไอของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยไม่มีตาฮาลาลห้ามกินเลยไม่กินดีที่สุดห้ามกินเลยนะเพราะบางทีในรสชาติและโรงงานเขามีหมูมีอะไรด้วยเลี่ยงดีที่สุดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับโอเคยุงกัดตบแล้วเลือดติดผ้า
ละหมาดได้ไหมครับละหมาดได้นะฮะไม่เป็นไรเลื่อนนิดเดียวแค่นั้นนะครับราคาเท่าไหร่ก็โปะทักอินบ็อกซ์นะครับผมตอบตรงนี้ไม่ทันหมดนะทักอินบ็อกซ์นะทำได้แล้วหาวในละหมาดแล้วมือปิดปากไม่เสียละหมาดนะครับขายไงครับมันอินบ็อกซ์ไปนะเดี๋ยวแฟนผมบอกราคาให้ว่ารถไหนราคาเท่าไหร่นะตรงนี้นะผมจำไม่ได้หมดเดี๋ยวเขาอินบ็อกซ์มาเลยนะอินบ็อกซ์ในเพจนะครับอย่าซากมุลล็อกคอยรอนเอาเลยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ไลฟ์เรื่องศาสนาอีกไหมครับพรุ่งนี้ไม่แน่ครับนะหลักๆคือวันจันทร์ส่วนวันอื่นๆจะตอนไหนเวลาไหนอัลลอฮุอะลัมนะฮะอัลลอฮุอะลัมนะฮะโอเคนะครับไปร้านกาแฟเจ้าของร้านไม่ใช่มุสลิมกินน้ำได้ไหมคะคือกาแฟนี่ไม่ต้องเชื่อดนะพี่น้องน้ำไม่เป็นไรนะฮะน้ำไม่เป็นไรนะครับนะกาแฟใช่ไหมผมอ่านไม่ผิดใช่ไหมนะร้านกาแฟนี่ไม่เป็นไรนะครับขายยังไงคะเขาเกียบอินบ็อกซ์นะพี่อินบ็อกซ์นะครับราคาหลากหลายนะ75ก็มี100ก็มีเขาเก็บหน้าแว่นไม่ต้องติดตาฮาลาลก็ทานได้ครับอันนั้นแล้วนะครับแน่นอนอินชาอัลเลาะห์มั่นใจในฮาลาลนะครับมั่นใจนะแล้วก็มันมีด้วยแหละบางแอดเขียนฮาลาลไว้นะแค่นี้นะฮาลาลนะครับแน่นอนการทำคนงานกระบวนการอินชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์ผ่านมุสลิมหมดเลยนะมุสลิมเราทำนะครับไม่ต้องห่วงแจ็คเก็ตที่อาจารย์ใส่ขายไหมครับโอ้แดด3แถบแดด3แถบคนเล่นถึงรู้ใช่ไหมฮะไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายแม่ถ้าผมถึงขนาดขายเสื้อที่ใส่ด้วยในชาร์ล็อตวันหนึ่งแล้วกันนะวันหนึ่งแต่แดดตัวนี้ผมขายไม่ได้บอกคนบอกคนก็ขอซื้อนะจริงๆที่ไม่ขายนี่ไม่ใช่อะไรหรอกตัวนี้แฟนซื้อให้นะครับแฟนซื้อให้ผมก็จะใส่ไว้ไงแหละพี่น้องนะใส่ไปเรื่อยๆนะครับนำโดยแล้วถึงไม่แพงมากมายแต่ก็ยังมีค่ากับจิตใจในชาร์ล็อตนะครับ การรับอิสลามส่วนใหญ่เขาให้รับที่ไหนล่ะครับผมอยากทราบรับได้หมดที่มัสยิดหรือในเพจผมก็ได้ทักอินบ็อกซ์มานะแล้วก็กล่าวรับอิสลามกับผมก็ได้หรือกับมุสลิมคนไหนก็ได้กล่าวรับอิสลามได้เลยนะครับอาจารย์ครับเวลาละหมาดต้องพับขากางเกงไหมครับหรือหลักการยังไงก็คือการพับขากางเกงเนี่ยจะในละหมาดหรือนอกละหมาดสุนนะห์นบีจะไม่ใส่ต่ำกว่าตะตุ่มนั่นคือแบบอย่างที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวไม่มีเรือใส่ชายอย่าขายเลยอาจารย์ไม่ได้นะตัวนี้เนี่ยผมชอบมากๆนะครับนำเรือเก็บไว้นะแฟนซื้อให้ยังไงก็ต้องใส่นะครับยังไงก็ต้องใส่นะนำเรือแล้วนะครับชอบสีมันด้วยจี๊ดเก๋าดีนะอันทำเรือแล้วจะซากมันล็อกไฮรอนนะทำเรือแล้วเก็บไว้อ่ะพี่น้องนะเสื้อวันหนึ่งอินชาอัลเลาะห์ถ้าผมตายไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเสื้อนี้ยังอยู่นะพี่น้องมีลูกผมมาโพสต์เนี่ยบอกว่าเสื้อนี้ผมเคยใส่บรรยายอันทำดีเลยนะเราจำได้ขอโทษนะพูดให้วัยรุ่นเข้าใจว่าเสื้อเคิร์กโคเบนบางทีที่ใส่เล่นกีตาร์ตัวเขาตายไปแล้วเสื้อยังมีราคาเลยนะพี่น้องเสื้อยังมีคุณค่าอยู่อันนั้นแบบใหญ่เลยครับอย่างน้อยที่สุดผมตายไปแล้วเนี่ยถ้าพี่น้องเห็นเสื้อตัวนี้ออกมาหน้าสื่อก็จำแต่ครับเสื้อตัวนี้ผมก็ใส่บรรยายเหมือนกันทำดีเลยแล้วนะKFC คนทานกันเยอะในห้างทานได้ไหมส่วนตัวแล้วไม่ให้ลูกหลานทานเลยผมก็ไม่ทานเหมือนกันเพราะหนึ่งไม่มีตาร้านแล้วถ้าใครมั่นใจในส่วนตัวอัลลอฮฺอัลลัมผมไม่ไปก้าวก่ายนะฮะไม่กล้าก้าวก่ายนะฮะขอบคุณมากโอเคนะหิวน้ำเลยกาแฟพี่น้องนะครับโอเคนะพี่น้องยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามบรรยายอุดหนุนรูปภาพและก็อุดหนุนข้าวเกี๊ยวกันใครชอบทักอินบ็อกซ์นะฮะเดี๋ยวเราจัดส่งให้ทักคืนนี้อินชาอัลเลาะห์อีกประมาณนะก็ไม่นานเราจะจัดส่งเลยพรุ่งนี้หรือไงเราจะจัดเตรียมส่งให้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับยะซากุมุลอัลลอฮุอักบัรเดี๋ยวนะโอเคขอบคุณมากๆนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะโอ้เสื้อมีรูปสุนัขหมูอินนาลิลลาห์แต่นะพี่น้องแค่มีรูปแบบนั้นพี่น้องถึงแม้จะใส่ในละหมาดอุลามะก็ไม่ให้แล้วนะไม่ได้ส่งเสริมเลยฉะนั้นเลือกนะครับเสื้อที่ดีๆกว่านี้อีกเยอะครับพี่น้องขายส่งไหมครับแฟนจะขายเขาเก็บนะอินบ็อกซ์ไปเลยพี่น้องทุกอย่างทำได้ฉะนั้นนะครับจะขายส่งยังไงทักอินบ็อกซ์ไปนะเดี๋ยวแอดแฟนผมจะตอบให้อินชาอัลเลาะห์นะครับบังรำเศษรักอาจารย์ขอบคุณมากครับบังยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะขอบคุณทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้
นะฮะกับขอดื่มกาแฟอีกหนึ่งรอบชาลอนะยังไงขอบคุณอีกครั้งนะครับผมไม่รู้จะตอบแทนอะไรไม่รู้จะพูดอะไรนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่อุดหนุนกันตลอดแล้วก็ช่วยซื้อกันตลอดนะแล้วก็ขอดุอาให้หมดโควิดเร็วนะชาลอนลุงนายกเราบอกว่าอีกประมาณ120วันตอนนี้เหลืออีกกี่วันไม่รู้แล้วนะจะได้เปิดประเทศเราจะได้กลับมาหายใจแบบไม่ต้องใช้แมสอีกนะครับเก็บเงินปลายทางไหมครับมีฮะเก็บเงินปลายทางได้แจ้งอินบ็อกซ์นะขอร้องว่าอย่าสั่งหน้าเพจนะผมพูดไม่ทันสั่งไปในอินบ็อกซ์นะครับอินชาอัลเลาะห์ขอบคุณทุกท่านนะครับอัลลอฮุอักบัรกันนำดีแล้วนะฮะมีเขาเก็บรถอะไรบ้างอินบ็อกซ์นะพี่มีหลายรถมีปาปิก้าอะไรนะลูกมีรถดั้งเดิมหวานงาหวานงานะหลายรถนะครับปาปิกงปาปิก้าอะไรสั่งเอานะครับพอจะไปปุ๊บพี่น้องถามเขาเกียบผมต้องตอบเลยนะฮะยังไงฝากอินบ็อกซ์ไปนะครับจบไลฟ์แล้วเนี่ยก็สามารถยังทักทายกันได้อยู่อินบ็อกซ์ไปตลอดได้นะขอบคุณนะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ตลอดการอิชาล็อกร่วมเกลียบแม่ค้าหน้าแว่นอะไรนะลูกอ๋อใช่โอเคครับขอบคุณทุกท่านจากลาไปก่อนนะฮะและเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อๆไปนะครับผมว่าอาจารย์ต้องจัดช่วงขายของเป็นทางการวันอาวุธอย่าให้ผมทำอย่างนั้นเลยผมมันไม่ใช่เขินหรอกเราแม่จัดขายของเป็นทางเป็นการนี่ก็ไอ้นั่นเหมือนกันนะฮะดูพี่ปฏิหาบอกข้าวเกี๊ยวอร่อยมากค่ะอย่าเพิ่งไปเชื่อเขานะพี่ปฏิหาบอกอร่อยอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะกินเองแต่ขอบคุณมากพี่ปฏิหาที่บอกอร่อยนะครับคนอื่นอยากรู้ว่าอร่อยจริงไหมต้องลองนะครับอยากขายหน้าร้านถ้ามีคนชอบจะได้ช่วยอาจารย์ด้วยขอบคุณมากฮะอินบ็อกซ์มานะพี่ดีนะบางดีดีแมวนะดีเหมียวผมอ่านผิดขอมาอัพอินบ็อกซ์นะเดี๋ยวแฟนผมจัดให้อินชาอัลเลาะห์เอาเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านนะจะไปแล้วนะฮะเนี่ยพอจะไปปุ๊บลงไม่ได้เลยพี่น้องถามอีกนะครับโอเคนะฮะขายของเก่งผมไม่เก่งอ่ะผมขายไม่เก่งผมเป็นคนขายของแล้วไม่ได้เก่งนะนะถ้าพูดบรรยายเนี่ยพูดได้ขายของก็เขินๆเหมือนกันนะแต่ก็โฆษณาได้เพราะเป็นสปอนเซอร์ให้เราตลอดมานะฮะแม่ค้าหน้าแว่นสโลงมีรูนิดหนึ่งคือรูถ้ามันนิดเดียวเนี่ยไม่เป็นไรนิดเดียวไม่เป็นไรนะนิดจนแทบจะไม่เห็นไอ้ขาเราได้ซ้ำเล็กมากๆนี่ไม่เป็นไรนะครับนะครับอัลลอฮฺอัลลัมนะฮะโอเคจะจากมุลล็อกครับอันนี้เด็กๆมาแล้วขอเราเพิ่มดิสกี้ขอบคุณมากอ่ะเอาวัดเบาๆแล้วลูกนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะฮะเนี่ยขาไม่บอกกันแป๊บหนึ่งนะครับยังไงก็จะไปแล้วนะลูกๆขึ้นมาตามแล้วจะเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อๆไปนะขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณพี่น้องทั้งหมดแล้วก็เมื่อกี้บังดาวุฒิด้วยคิรเดชนะจากกลุ่มอันฮัมนะที่ทำคลิปช่วยเหลือผมนะครับในการเอาไลฟ์เนี่ยไปทำเป็น YouTube ต่อขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณบังดาวุฒิบังคิรเดชด้วยนะขออัลเลาะห์ให้การทำงานมาดาวุฒิเดินหน้าต่อไปขอบคุณมากๆนะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดอย่าซักมุลล็อกไครอนนะใครต้องการก็อินบ็อกซ์ไปนะครับกับข้าวเกี๊ยวแม่ค้าหน้าแว่นแล้วก็ติดตามรูปวาดกันต่อๆไปลาไปก่อนนะค่ําคืนนี้วะบิลัยตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์